ไอ้มันโอ้โหที่ก็เสกแป้งผัดหน้าชโรวันนี่ฮะเปล่าหรอกพี่แป้งมันมีผงก็เลยเป่าไล่ฝุ่นนะเฮ้ยก็เคยเห็นเอ็งเสกคาถาพึมพำอยู่ดีวะต้องมีบ้างละพี่ฉันเกรงว่าจะลืมคาถาสาริกามหานิยมของอาจารย์ซะก็เลยทบทวนดูพี่เอ็งอย่าปฏิเสธกันเลยดีกว่านะเอ็งจะไปหาหนังลำจวนมันใช่ไหมล่ะพูดถึงลำจวนนะพี่ดูไปมันก็น่ารักดีหรอกนะใครๆก็ชอบมันแต่ว่าใจของฉันนะไม่ชอบฉันกลับไปชอบคนอื่นคนที่เขาไม่รู้ตัวซ้ำร้ายนะอายุแก่กว่าฉันซะอีกนะพี่เอ้ย เอ็งอย่าปฏิเสธข้าดีกว่านะไม่ใช่หรอกพี่เอ้าข้าเป็นหนุ่มมาก่อนเอ็งฮะข้าทายใจเอ็งว่าเอ็งต้องชอบลำจวนแน่ๆข้ารู้นะเอาเถอะนะถ้าเอ็งชอบลำจวนจริงแล้วข้าจะเป็นคนจัดการให้ตอนนี้เราไปวัดกันก่อนดีกว่าเว้ยแต่งตัวเรียบร้อยหรือยังล่ะเองอะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวข้าจะตักข้าต้องแต่งตัวก่อนเอาละไปข้ารอเองมานานแล้วไปเลยข้ามักสุวะเอาละต้องเสกบังเว้ยโอ้สนิบาละรวยอะพี่ทบทวนคาถาเหมือนกันเหรอพี่เฮ้ยข้ากลัวจะลืมนะโถไม่มีอะไรหรอกเอาไปด้วยทิดมากทิดมากไปไหนนะใครวะมาพอดีเลยที่ทุยโอ้โหไอ้พรุ่งนี่ขวดมาแต่วันใช่ไหมว่ามึงอะไรตื่นนอนใช่แล้ววันนี้วันพิเศษนี่ก็ใส่นี่หน่อย
เขามาตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่ะจะต้องออกปากฝากรักกันจำเป็นเอาอย่างนั้นเหรอแล้วรู้รอดไปเลยถ้าไม่รักนะมันตั้งใจชนลูกเดียวเราไปกันทูฮะป่านนี้แม่จำปีไปที่วัดแล้วเราไปก่อนนะจะนัดเพื่อนไว้จะตามไปที่หลังเออเองไปคนเดียวระวังจะมีเรื่องนะเว้ยเอาไปเราไปก่อนอย่าลืมตามไปนะเว้ยซื้อนี่หน่อยดีกว่านะจะตีอันนี้หน่อยแล้วพวกเองเนี่ยห่วงเก่งกันเหลือเกินนะป้าจะไปเดี๋ยวนี้แล้วนะป้าเร็วๆเข้าหน่อยล่ะเดี๋ยวตามไปจ้ะเออเองด้วยเร็วๆนะอย่าช้าล่ะเองด้วยเดี๋ยวข้าจะไปคอยที่ศาลานู่นก่อนนะเร็วๆข้าไปเลยดีกว่าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายใครที่เอาข้าวของมาช่วยในงานวัดขอเชิญพระคุณท่านขึ้นบนศาลาได้แล้วใกล้เวลาจะทำการถวายกฐินแล้วเรียกอย่างขอเตือนท่านที่มาร่วมในงานกุศลเนี่ยจงอย่าได้ทานเหล้าจงอย่าได้หาเรื่องหาราวกันขอเตือนนะจ๊ะวันนี้ลมมาดิฉันมันคนซ่าอยากให้มันร้อนๆน่ะไหนเดินยังไงขอโทษจ้ะเดินยังไงวะชนกระจังมาเลยขอโทษจ้ะไม่ทันเห็นน่ะไม่เห็นชนได้หรอปฏิหัวแตกนี่มองดูคนบ้างเลยขอโทษนะจ๊ะนะเจ้าเรื่องเอาหัวเหรอเอาเปล่าแล้วเจ้าเรื่องยังไงล่ะฮะป้าคือนี่ฝากเท่าไหร่เนี่ยฮะเจ้าเรื่องหรือยังอะฮะเงาไว้สวัสดีท่านผู้ใหญ่สวัสดีมากเป็นไงสบายดีแล้วฮะสบายดีครับถ้าจะมาถึงก็เซ่จะไปถึงนู่นก่อนนะไปก่อนนะครับเออสวัสดีครับผู้ใหญ่สบายนะครับครับถนนลิเกสนุกไปก่อนนะไปก่อนครับสวัสดีครับมาหน่อยนะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสวัสดีจ้ะหาได้เวลาฟังเทศน์แล้วจ้ะไปไหนมาจ้าไปดูยี่เกกันไหมในตัวสวยจริงนะจำปีสวยจริงๆด้วยไปเที่ยวจ้ะยี่เกกันแน่เจ้าอู๋อ้าวโอ้แม่ที่เดินตามหาไม่น่าสิทับแย่หรือว่าจะไม่มาเที่ยวซะอีกนะจ๊ะเนี่ยตามหาฉันเหรอจ๊ะมาตามหาทำไมอ่ะมีธุระอะไรเหรอมีอะไรหรือจ๊ะคงจะมีข่าวจากพี่ทิพย์ม่ามาบอกให้พี่นาคฟังนะสิเจ้าพระทิพย์มั่นน่ะก็ไม่ได้ไปตามหาแม่นาคหรอกคงอยากจะพบกับรำจวนก็ตั้งหากล่ะแต่ทำเป็นไก่ไม่กล้าบอกความจริงใช่ไหมล่ะอยู่ทำเป็นอายไปหน่อยเลยนี่รำจวนเขาก็บ่นอยากจะพบทิพย์มั่นอยู่เหมือนกันล่ะเปล่าไม่ใช่หรอกคือจะมาพบกับอย่าอายเลยนะทิดมั่นอยากจะคุยกับนุ่นจวนก็บอกเธอดำจวนน่ะมันออกจะแตกตายอยู่แล้วบ่นคิดถึงแต่ทิดมั่นตั้งแต่ออกจากบ้านมาแล้วนะแหมพี่นาคเนี่ยหน้าหญิงได้เชียวเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้อ่ะลูกคนที่อายกันทั้งนั้นแหมเวลานอนกลางคืนเนี่ยดิตูมตูมแล้วมาเรียกแต่ทิดมั่นคนเดียวอ่ะทิดมั่นพี่ทิดมากน่ะเข้ามาเที่ยวหรือเปล่าจ๊ะมาจ้ะพี่ทิพย์มากอะเขามาก่อนฉันซะอีกแต่ว่ายังไม่พบกันเลยอะทิพย์มั่นช่วยพาดำจวนมันเดินเที่ยวหน่อยสิเดินเที่ยวกับผู้หญิงด้วยกันเนี่ยฉันเกลียดแม้ปากเปราะเหลือเกินอะเมื่อกี้ฉันก็สลัดลูกหลังไปแล้วไปกันเถอะปล่อยให้หนุ่มสาวเขาคุยกันดีกว่าพี่ทิพย์มั่นไปเที่ยวกับฉันดีกว่านะไปช่วยก่อพระเจดีย์ทรายกันนะไปมาเชียร์กันหน่อยแล้วนะเราเป็นคนรักบ้านของเราคู่นี้เราเชียร์บ้านของเราทับต้องทับเร็วลูกเดียวไอ้ยาฟังเยอะๆอ่ะฟังสุดน่าจะดีกับมันเลยครับพี่ไปขังเฮ้ยไอ้ช่วยไอ้เฮงช่วย
มาได้แล้วโอ้ยจะเปรย์ไอ้จะวัดโอ้ยโอ้ยลบโอ้ยจะเปรย์จ้าโอ้ยลงเองอะเป็นจะเปรย์ที่ลงเองอะจ้าจะไหลสักทีก็จะไม่เป็นไรจ้ามาเที่ยวเหมือนกันเลยใช่ไหมตั้งใจจะมาทำบุญก่อพระเจดีย์ทรายเลยจ้าวันนี้ไม่ได้เห็นพี่มากสักนานหายไปไหนมาจ้าเปล่าพี่ไม่ได้ไปไหนหรอกตั้งแต่สึกออกมาก็อยู่แต่บ้านทำไร่ไถนาไปเรื่อยเปื่อยฉันได้ข่าวว่าพี่ไปไล่ทหารแล้วพี่โดนหรือเปล่าเหรอจ้าอ๋อโดนจ้าแต่ว่าหลวงปรับให้เป็นรุ่นที่3ต้องไปประจำกรมที่บางกอกอีก6เดือนข้างหน้าบ้างมันปวดแล้วตอนนี้อยากจะเบียดไม่ได้ช่วยได้หรือว่ายังไงล่ะจ้าไม่ว่ายังไงหรอกจ้านอกจากอยากจะตบตาแกท่านลึกเออจ้าพี่พระน่ะเขามีอะไรจะพูดกับจ้าปีน่ะพูดเขาหน่อยสิว่าอะไรยะผมลงพูดนะคือทำหน้าเขาสิพูดให้ดีๆนะก็ทำหน้าเขาจังก็หมีพูดไปแล้วเดี๋ยวมันตบตายหมดขวดแล้วบอกว่าเอามาทั้งไหก็ไม่เอามาไม่มีกำลังใจแล้วอดตามเคยนะคืออย่างงี้ที่พร้อมมันจะมายืมเงินมันจำปีแต่มันไม่กล้าพูดนะพูดจาเลวไหลฉันไปก่อนแล้วนะต้องไปไหว้หลวงพ่อก่อนแล้วจะไปก่อพระเจดีย์ชายร่วมกันไปไปไปนะจ๊ะไปละจ้ะไปเถอะเร็วจ้าแหมมองซะจริงเจียวน่ากลัวจะถูกเสน่ห์ของพี่มากเขาแล้วกระมังบ้าพี่จำปีเนี่ยดีๆนะนี่อย่าทำเขาฉันล้มสิโถ่เหมือไปร้อนหน่อยนะพี่มากเธอพูดนั้นก็จู๋จี๋กันไม่สนใจกันก่อให้เราต่อไปช่วยกันโกยค่ะอากาศร้อนเห็นไหมที่พลพี่มากมาก่อพระเจดีย์ทรายเหมือนกันเหรอจ๊ะเห็นเขาว่าก่อพระเจดีย์ทรายนั้นได้บุญแรงไอ้ฉันเป็นคนบุญน้อยหวังอะไรไว้มันก็ไม่สมหวังจึงอยากจะสร้างบุญให้มันหนักเอาไว้เพื่อจะได้อธิษฐานขอสิ่งที่หวังไว้ให้มันสมหวังดังใจของฉันน่ะอู้ยเด็ดเว้ยทิศใช่แต่พระเจดีย์ทรายก็ฟังหรอกแม่พวกจะกับอะไรจ้าจ้าป้าคำคมจริงๆตายสิถูกดันจำปีจ้าจำปีจ้าแม่จำปีกรีบขาวกลิ่นหอมดีนะแม่น้องสาวเพียงเห็นหน้าพี่ก็ใจหายรักพี่เหมือนพระทรายของแม่ผิวขาวรักของพี่เปรียบเหมือนอีโต้พี่อยากจะได้โต้ถ้าน้องเป็นมะพร้าวพอผ่าดังคลักพี่ก็ควักกินจ้าเต้นตุ้ยตายแล้วปากหวานน้ำเขียวนี่แดงจะหวานโอ้ยตั้งรับหัวหาพ่อเหรอหัวรอไปไหนได้วะได้จ้าได้จ้าเชื่อรอตามสบายเลยนะจ๊ะนี่โถ่ไอ้ตัวเพลิงลูกกำนันนั่นเองอะหายกับถูกกระทืบแล้วไหมล่ะเนี่ยเจ้าพระคุณเกิดชาติใดขอให้พบคนรักที่สมใจทุกชาติเถอะเพลิงไปล้างเพลิงต่อนี่เอ๊ะขอร่วมกุศลด้วยนะในผ้าของฉันเนี่ยลงมาทันลูกทันลูกไม่ได้ทำนี้ถ้าดูถูกฉันดิก็ทำไมล่ะพี่เพลิงมาทำทะลึกกับฉันก่อนทำไมกันเล่าถือว่าเป็นลูกกำนันเศรษฐีอย่างนั้นเหรอมาด่าแม่จะด่าสามวันไปสามเลยกราบเท้าขอโทษทีนี้ไม่ก็โดนตบนะเร็วข้าไม่ขอโทษตบไปตบสิวะยี่จองของเลยขอโทษเออแม่นาคน่ะแกเป็นผู้หญิงอย่าไปทำแกเลยนะไอ้มากไอ้ที่กระแพงมากคือเป็นนะพุทธบริษัทขอจะทีอย่ามีเรื่องมีราวกันในงานวัดเนี่ยนะขอร้องไอ้แน่จริงไปเจอข้างหลังวัดนะกดได้เลยถ้าแน่จริงอย่าไปเลยจ้าพี่มากไม่ต้องห่วงพี่หรอกนะพี่มั่นไอ้เพลมันจะชกพี่มากแล้วไปช่วยพี่มากหน่อยสิก็ดีแล้วนี่อวดดีต่อหน้าผู้หญิงช่างมันไปไรแล้วตัวใครตัวมันสิถึงทีต้องเสียงต้องเสียงกันเฮ้ยอย่าเพิ่งเว้ยทำไมอ่ะอย่าไปทิ้งจังหวะของพวกเองตอนนี้มันเป็นจังหวะของข้า
พวกเองรอให้ถึงจังหวะซะก่อนแล้วค่อยลงมือได้เลยแหมเดี๋ยวเรารอจังหวะรอจังหวะเอาเลยโอ้โหโอ้ยอย่ามาอดหนอนอะไรเอาเลยโอ้ยเรื่องอะไรมาหุงข้าวอะฮะขอโทษทีแหมลืมตัวไปเอาเลยมากเอาเลยโอ้ยอย่างนี้นี่โอ้ยมากระวังมากระวังจังหวะโอ้ยจังหวะเฮ้ยจังหวะจังหวะนี่เต็มๆเลยมั้ยอย่างนั้นอย่างนั้นเออพี่เพิงเป็นไงพี่เพิงพี่เพิงพี่พวกฉันต้องรอจังหวะอีกนานไหมพี่เพิงรอจังหวะพ่อมึงสิกูจะตายอยู่แล้วกูจะรอจังหวะอะไรอีกเล่าเล่นเลยนะพี่เล่าเลยนะแน่มากเฮ้ยมาครับเข้ามาจังหวะนี่ว่าพวกเราช่วยกันจังหวะนะจังหวะจังหวะเอาไปเล่นลุ้มกันดีกว่าแบบนี้ต้องเล่นด้วยนะไปเลยลุ้มหรอวะลุ้มเหรอจังหวะปังจังหวะพี่บ้านพี่ช่วยพี่บ้านหน่อยด้วยนะจังหวะพี่บ้านตายเหรอจังหวะจังหวะเฮ้ยนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยไปไปเข้าโอ้โหโอ้โหเดี๋ยววะจังหวะลุ้มไปเลยวะมากกว่านั้นเลยเหรอไม่รู้ไปนั่นมาเลยฮะไปตามมันดีกว่าไปยกพวกกลับงั้นไปตามมันเร็วเข้าไปเถอะไปเถอะไปฮะไปนี่นะมันพ่อยนี่โอ้โหไปแล้ววะอึงแซ่หม่อมแม่จะมาจับผิดก็ยับอยู่กับที่ไม่หนีหายจะกอดพิมพ์นิ่มนางไม่ห่างกายตามแต่สายสุดสวัสดิ์จะปราณีว่าพลางทางกอดกระหวัดรัดอย่าสะบัดเลยไม่พ้นฝีมือพี่ทั้งสองแก้มแย้มยวนให้ยินดี
ขอจูบทีเถิดเจ้าจงเมตตาอ่านต่อไปประเดี๋ยวจับประเดี๋ยวจูบเฝ้ารูปชมแก้มกับนมนี่เจ้าซื้อมาหรือคะทำเล่นเหมือนเป็นเฉลยมาฟ้าผ่าเถอะไม่ยั้งไม่ฟังกันนางจำปีนวดดีๆหน่อยได้ไหมเนี่ยฮะโอ้ยตายแล้วนางจำปีเอ้ยหลังค่ะจะหักแม่นางนี่เนี่ยพอได้ยินตอนสำคัญแล้วก็ตาลอยหมดสติเหมือนแม่พิมพ์ใช่นะป้าก็สงสารแม่พิมพ์แกพ่อพลายจะถูจะตายไปฉันไม่เกลียดออกน้อยเนี่ยเกลียดพ่อพลายแล้วมันเรื่องอะไรมาทุบหลังข้าล่ะอุ้ยตายแล้วนางนี่จะบ้าใหญ่แล้วเออนางนาคแล้วตอนที่เองอ่านเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจหรือเปล่าฮะเข้าใจจ้ะป้าเข้าใจดีทีเดียวถ้าป้ายังไม่เข้าใจฉันจะอ่านทวนให้ฟังอีกทีก็ได้นะจ๊ะอู้ยไม่ต้องเลยอย่าไม่ต้องพอแล้วพอแล้วเมื่อเองเข้าใจก็ดีแล้วแล้วอย่าทำตัวเหมือนแม่พิมพ์เข้าก็แล้วกันโอ้ถูกใจจริงๆเลยแล้วแก้วตาสัญญาให้ไว้ยังจำบุญนี้บาปนำพี่มาไม่เจอนวลนางอะไรมากๆนางจำปีเปล่าอยากจะกินหมากเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะใครมันมาแหกปากร้องเพลงแถวนี้เขาคงจะมาร้องขายของกระมังจ้ะป้าฉันจะเอาไปดูเองจ้ะนานาพี่มากนาพี่มากนามานี่เร็วป้าอยู่ข้างในเดี๋ยวรอเดียวฮะโถเอ้ยใครเหรอนางนาเจ๊กพายเรือขายหมูนะจ๊ะป้าเหรอเจ๊กขายหมูอ๋อเดี๋ยวนี้มันร้องขายหมูก็เป็นเพลงแล้วเหรอเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้เจ๊คนนี้เพิ่งมาจับบางกอกจ้ะที่บางกอกเดี๋ยวนี้เขาขายอะไรก็ต้องร้องเป็นเพลงกันไปหมดแหละจ้ามันเจริญดีจังวะอีกหน่อยน้ำปลาปลาร้าก็คงเป็นเพลงกันหมดนะป้าจ้ะถ้าอย่างนั้นเลิกอ่านก่อนเถอะนะจ้าน่าจะไปซื้อของมาทำกับข้าวจ้ะน่ารักนวดจ้ะนวดนวดนวดจ้ะหลังจะหักมาโถ่แกนี่นะสลบไปเลยสลบไปเลยแล้วก็ฟื้นเลยโอ้น่าทีนี้น่าแต่จริงพี่มากหนาวไหมพี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่มากเนี่ยมาร้องเพลงอยู่ได้ป้าเงินกันยังไม่หลับเลยแกให้ฉันออกมาดูว่าใครกันแน่โอ้แล้วน่าบอกว่าไงอ่ะฉันบอกว่าจะขายหมูมาขายหมูจ้านี่แล้วเรื่องอะไรอ่ะต้องมาร้องเพลงเรียกฉันด้วยล่ะก็พี่คิดถึงนาคละสิอยากจะพบอยากจะคุยด้วยอยากไปซะทุกอย่างเลยละรู้ไหมล่ะนาคจริงๆนะอย่ามาทำปากหวานเลยแล้วทำไมไม่ขึ้นไปคุยบ้านๆอย่างคนธรรมดาเขาล่ะนึกยังไงอ่ะถึงได้มาในน้ำพี่กลัวป้าเงินก็จะด่าเอาไม่อยากใครรู้เรื่องของเราเรื่องอะไรถึงได้รับลมคมในต้องบอกฉันคนเดียวเท่านั้นน่ะคือว่าคือพี่เรื่องอะไรกันนะพี่มากอาบน้ำแน่ดูสิมือไม้สั่นไปหมดแล้วพี่คงหนาวเดี๋ยวเปลี่ยวดำจับตายหรอกขึ้นไปข้างบนก่อนเถอะน้าเปล่าพี่ไม่ได้สั่นเพราะหนาวหรอกแต่ว่าพี่คือพี่กลัวนะพี่กลัวฉันนี่พี่เห็นฉันเป็นยักษ์เป็นมารไปแล้วหรือเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนางอย่าโกรธพี่นะพี่กลัวเพราะว่าพี่จะบอกให้นางรู้ว่าพี่น่ารักนางนางรักพี่หรือเปล่าทำไมไม่ตอบล่ะตอบพี่สิรู้ว่านางเกลียดพี่เกลียดพี่หรือเปล่าฮะถ้านางเกลียดพี่นางจะออกมาพบพี่ทำไมอ่ะโอ้อย่างนั้นนางก็รักพี่นะสิโอ้นางรักพี่นางรักพี่พี่มากทำอย่างนี้อ่ะนาเอ้ยทำอะไรวะพี่มากอะไรก็ไม่รู้อะกระมันแสกๆเดี๋ยวใครผ่านมาเห็นข้าแล้วก็จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันเนี่ยจะอายใครกันมีแต่เราสองคนเท่านั้นเองถึงใครจะมาเห็นก็ช่างเป็นไรเรารักกันพี่เนี่ยพูดเอาแต่ได้เพราะว่าพี่เนี่ยเป็นผู้ชาย
ฉันน่ะมีแต่ทางเสียเปรียบถ้าหากว่าพี่เนี่ยไม่คิดจริงจังโถ่เอ้ยลูกชายอย่างพี่น่ะไม่เคยเอาเปรียบใครเมื่อรักก็รักจริงหวังว่าเราจะอยู่กันอย่างผัวเมียที่มีความสุขที่สุดพรุ่งนี้พี่จะให้ผู้ใหญ่มังสู่ขอกระเป๋าเงินเรื่องสู่ขอก็แต่งให้เร็วที่สุดเพื่อน่าจะได้ไปกับคนบางอย่างเรียกแล้วพี่กลับไปก่อนทีน่าฉันจะขึ้นไปบนบ้านก่อนให้พี่ชื่นใจอีกหน่อยสินะนิดเดียวน่าเดี๋ยวป้าเงินจะไม่เห็นเขาหรอกไม่มีใครเห็นลูกหน้ามาได้ค่ะชื่นใจหน่อยนะพรุ่งนี้มาจริงๆนะจ๊ะเฮ้ยเอ็กซ์สปายยามจะไปไหนวะไอ้มั่นฉันตั้งใจว่าจะไปบางกอกไปหางานทำเบื่อที่นี่เหลือเกินแล้วพี่ทำไมยังคิดอย่างนั้นวะไอ้มั่นฮะก็ไม่รู้เหมือนกันแหละปั๊บคิดมาได้ก็ไม่อยากอยู่มันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ็งคิดดีแล้วหรือว่านี่ไอ้มั่นฮะจะคิดดีแล้วอยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะไถนาทำไร่ก็โง่เหมือนควายไปบางกอกอาจจะมีช่องทางดีๆก็ได้นะพี่งั้นรอเดี๋ยวพี่จะเอาเงินให้เอ็งไปใช้ที่บางกอกนะไอ้มั่นไม่ต้องหรอกพี่ขอบใจพี่เก็บเอาไว้แต่งเมียเถอะนะจะไปละไอ้นี่มันแปลกมันรู้ได้ยังไงเราจะแต่งงานเอาไปเลยจ้าเอาไปเข้าได้เลยแล้วจะไปไหนล่ะพ่อดูผู้เจ้าบ่าวมาแล้วจ้าพี่นาคตาให้ตายดูสิพี่มากทาแป้งสลายพร้อยเชียตาลอยชนะพี่นาคดีใจไหมล่ะก็งั้นแหละเฉยเฉยอะไรกันนะฮะแม้จะได้ผัวทั้งทีใจไม่เต้นบ้างเหรอบ้าแล้วลำจวนนี่ก็เลยไม่จริงล่ะก็มีบ้างหรอกว่าแต่เองเธอลำจวนเรื่องทิดมั่นของเองเนี่ยไปแค่ไหนล่ะพี่มาไม่รู้ว่าพี่มั่นอยู่ที่ไหนพี่นาจ๊ะฉันเองก็เดาใจไม่ถูกแต่ถึงยังไงก็ตามฉันก็ยังรักเขาอยู่เสมอเรามั่นใจรักแล้วอ่ะก็ถอนไม่ขึ้นหรอกจ๊ะมันก็เหมือนกันนั่นแหละลำจวนรักของข้าที่อยู่กับพี่มากถึงแม้เขาจะตายซิเดี๋ยวนี้วิญญาณของพี่จะตามพี่มากไปเรื่อยเลยใช่ไหมล่ะนี่อย่ารักเขาให้มากนักนะนี่ลำจวนนี่บ้าหรือยังไงกันนะก็ไม่จริงเหรอไม่เอาแล้วเขาไม่อยากพูดกับเจ้าแล้วล่ะว่าแต่เจ้าเถอะนะระวังทิศมั่นของเจ้าให้ดีๆก็แล้วกันเถอะนะ
นะใช่ตัวใหญ่มันตัวใหญ่แน่ๆแยะเลยเสร็จแล้วได้แล้วฮะหมดหน้าหน้าเป็นไงจ๊ะได้แล้วจ้ะใส่ไปเลยใส่ไปเลยวันนี้ปลาชมจริงๆใช่นักจ้าขอพี่ชื่นใจหน่อยอย่านะพี่บ้าเดี๋ยวนะอย่าเล่นอะไรกันเลยไม่ไอ้ใครบ้างเลยไอ้ใครกันเล่าพี่พวกเลยอ่ะพี่นี่นะมาชื่นใจไม่นะอย่าจ้ามันไม่อายควายเลยเว้ยฮะมาถึงหน้าได้เดียวไม่ไปละเดี๋ยวนักได้ชัดเลยนะเห็นแล้วฉันจับได้จะให้มันจำปีนะจับได้เลยจะให้มันจำปีลูกเปล่าเข้ามาละกันจังท่าไฟไม่ได้ตะวันตกดินนะกลับบ้านกลับช่องกันวะจิ้มปามกับกลับบ้านมันกลับแล้วก็กลับไอ้พรอกตามมาแล้วข้าวดูท้องดูท้องสบายจับเนี่ยไม่ลำบากอยู่คนเดียวอะดูท้องซะเร็วๆเขาเสร็จแล้วอุ้ยอ้ายอยู่นั่นแหละมาเฝีมือนาคนี่อร่อยนะป้านะฝีมือน้ำพริกนี่ไม่เลวเลยแกงจืดก็ดีกินถ้าพุงกาแน่ๆกินเยอะๆสิอ้าวนาคเป็นไรไปอ่ะไม่เห็นกินอะไรเลยอ่ะฮะเป็นไรหรือเปล่าเป็นอะไรก็ไม่รู้จ้ะมันคลื่นไส้สงสัยจะไม่สบายไปเอายาหมอหลวงมากินซะสิไปฉันจะป้าเดี๋ยวก็หายเองดื้อจริงแปลกจังเลยฮะอ้าวทำไมกินของเปรี้ยวๆกันล่ะเดี๋ยวก็ท้องเสียหรอกก็มันอยากกินนี่พี่มากมูนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรอยากกินแต่ของเปรี้ยวๆเท่านั้นน่ะเอ้ยไอ้โรคนี้แหละมันโรคแพ้ท้องพ่อมาจะได้ลูกแล้วรู้ไหมจริงอ่ะเนี่ยเออนี่ๆหนักท้องแล้วเหรอ2เดือนแล้วจ้าฮะ2เดือนแล้วโอ้ยป้าฉันจะมีลูกแล้วฉันจะเป็นพ่อคนฉันจะได้ลูกลูกโอ้ละเหงโอ้ละเหงลูกพ่อมาป้าฉันจะมีลูกแล้วนะป้านะดีจังเลยดีจังเลยฉันจะมีลูกแล้วฉันจะมีลูกแล้วจ้าป้าจ๋าฉันจะมีลูกโอ้ยเบาๆหน่อยพ่อมาแม่ยันก็จุกคอหอยตายแล้วออกแปลกจริงแฮะขอโทษทีป้าเผลอไปกำลังดีใจจะมีลูกค่ะก็เลยกินใหญ่เลยขอโทษทีนะจะมีลูกแล้วได้จริงพี่บ้าจ๋าพี่โพรงก็มาหาด้วยจ้าอ้าวพี่โพรงเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยจ้าจำปีจ้านี่ทิดโพรงจำปีมากินข้าวด้วยกันเลยมาไม่เลยจ้าแกงอร่อยมากเลยฝีมือหน้าเขานะนี่ไม่หรอกจะกินมาแล้วนั่นกินเหล้าฉลองกันหน่อยดีป่ะล่ะฉลองเรื่องอะไรอ่ะข่าวดีฉันกำลังจะมีลูกแล้วไงเล่าท้องเหรอท้องเหรอเฮ้ยไม่ใช่ฉันท้องเมียฉันตั้งหากแล้วแม่นาคน่ะกำลังตั้งท้องแล้วโอ้ยวัยดีนี่นะเขาท้องได้ตั้ง2เดือนแล้วนะเหรอดูสิเขาชอบกินของเปรี้ยวด้วยเห็นไหมจะโยจะได้หลานแล้วอุ้ยโอ้โหคนอะไรดีใจชอบหาเศษฐานเลยซะเลยเชียวโอ้จะไม่ได้ตั้งใจมันดีใจอ่ะนะจริงๆนะจะปีนะดีใจเนี่ยเถอะไปแก้ตัวพูดเรื่องงานซะก่อนเถอะเออจะอุ้ยจุ๊ยคือว่าเมื่อกี้นี้ฉันผ่านทางบ้านกำนันเขาก็เลยนี่ฝากจดหมายมาให้ทิดมากพี่มากทำไมอ่ะเรื่องอะไรเลยจ้าพี่หลวงทะเลตัวพี่ไปประจำกรมที่บางกอกแล้วโธ่พี่มากนาคเดี๋ยวก่อนนาคอ
ยู่ที่ตกไปเลยนาจาหลวงถ้าไม่พลากเราไปตลอดชีวิตหรอกคนเกณฑ์ทหารแล้วพี่จะรีบกลับมามาหานาคมาหาลูกพี่ไม่อยากจากนาคไปหรอกพี่เป็นห่วงแต่มันเป็นหน้าที่ของพี่ที่ต้องไปรับใช้ชาติแต่นาคสังหรณ์ใจว่าเราคงจะไม่ได้พบกันอีกไม่มีอะไรจะมาพาเราได้เช่นกันพี่ต้องกลับมาจนได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่ต้องกลับมาพี่อย่าไปหลงผู้หญิงบางกอกนะจ๊ะพี่ต้องคิดถึงเมียของพี่บ้างคิดถึงลูกในท้องมันมีหนังสือมาถึงเมียบ้างนะจ๊ะพี่จะส่งข่าวมาถึงนาคมากที่สุดจะคิดถึงนาคและลูกของเราทุกวันและพี่ให้สัญญาว่าพี่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงอื่นเพราะพี่มีนาคเป็นเจ้าของหัวใจพี่อยู่แล้วเมื่อพี่ไปนาคคงจะเหงามากป้าเงินกับจำปีจะช่วยนาคได้และพี่จะให้ทิดโพรงอ่ะมันมาคุยกับนาคนาคเอ้ยอย่ามัวให้พ่อมากเขาเป็นห่วงอยู่เลยรีบไปช่วยเก็บข้าวเก็บของให้พ่อมากเขาเถอะเดี๋ยวจะไปทันหลวงเขาเรียกนะพี่ไปก่อนนะไปเถอะพ่อมากไม่ต้องห่วงหรอกทางนี้ป้าจะดูแลให้เองมันตั้งหน้ารับราชการให้ดีก็แล้วกันขอบใจมากจ้ะป้า มีป้าอยู่ด้วยทั้งคนน่ะฉันก็ค่อยเบาใจหน่อยพี่ไปแล้วนะนาคพี่มากต้องคิดถึงมีให้มากนะพี่มากต้องรีบไปรีบกลับนะจ๊ะถ้าพี่มากเป็นอะไรไปฉันก็ขาดใจตายแน่อย่าห่วงพี่ไปเลยนาครักษาตัวไว้ให้ดีไว้คอยพี่พี่จะรีบกลับมานะนาจ้ะพี่นาจะคอยพี่อยู่ที่นี่คอยอยู่ทุกลมหายใจจนกว่าพี่จะกลับมาหานาคจ้ะคนดีฉันไปแล้วเจ้าป้าจำเริญเถอะพี่ไปก่อนนะนะนาคขึ้นบ้านเถอะลูกนาคเอ้ยอย่าคิดอะไรให้มากนักเลยนะขึ้นมาจ้ะขึ้นบ้านเราเถอะไปก่อนนะพี่มากจ้ะมากเอ้ยคิดแล้วมันน่าช้ำใจนะนาคแต่คนที่ดีๆรวยๆอย่างฉันแล้วก็ไม่ค่อยจะมีใครเขาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้หรอกกลับไม่ชอบไอ้คนที่ไม่ค่อยจะมีกินและยิ่งกว่านั้นมันยังไม่ซื่ออีกด้วยถ้ารักจะคบกันต่อไปแล้วก็อย่ามาพูดจาด่าผัวต่อหน้าฉันนะน่าสงสารแม่นาคที่ซื่อจนเซ่อฉันไม่อยากจะบอกอะไรให้รู้หรอกนะแต่ว่าอยากจะเล่าอะไรให้ฟังเวลานี้มากกำลังเพลินติดพันกับลูกสาวผู้กองอยู่เอาเรื่องอะไรมาพูดอ่ะฉันไม่อยากจะฟัง ไม่เชื่อเหรอยิ่งกว่านั้นนะมันยังบอกกับทิดมิ่งว่ามันจะไม่กลับทุ่งพระขนงอีกแล้วเพราะบางกอกก็สบายกว่าฉันนั้นยังรักนาคอยู่นะถึงจะมีท้องมีไส้ก็ตามฉันก็ยังคงรักเหมือนเดิมแต่นาเอ๊ะพี่เพลินจะบ้าเหรอทำไมนาคว่าบ้าแล้วก็ยอมรับว่าบ้าบ้าเพราะรักไม่นาคไงก็ไม่รักใช่ว่าทำไมฉันถึงผิดหวังมาตั้งแต่ต้นใช่ด้วยฉันไม่ได้เกลียดหรอกปล่อยฉันนะมาอยู่กับฉันเถอะไม่จะพาไปที่บังกอกพี่เพิ่งจะบ้าไปที่บังกอกใช่ด้วยใช่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเรื่องอะไรกันวะไอ้เพิ่งเขามาคุยกับมันดีๆนะถามทุกสุขตามประสาคนรู้จักกันแต่มากลับด่าข้าอย่าเชื่อมันคิดมากมันด่าพี่มากว่าพี่มากอ่ะไปติดพันผู้หญิงบังกอกนี่ยังชวนฉันให้หนีไปบังกอกกับมันเลยอ้าวไอ้เพิงเอ็งคิดไม่ดีไม่ร้ายกับแม่นาเขานี่วะเฮ้ยทำไมเฮ้ยนี่ไงล่ะอ๋อนี่หลอกเตะกันงั้นเหรอเล่นทีเผลอดิวะเอ็งอ่ะนึกว่าข้าไม่รู้เรื่องของเอ็งหรือไงเอ็งรักแม่นาเหมือนกันใช่ไหมล่ะที่เอ็งกลับจากบังกอกเนี่ยก็เพราะไอ้มากไปอยู่เอ็งจะมาเคลมเมียพี่เอ็งนะเซ่ฮะไอ้เพิ่งปวดหัวไอ้พวกนี้เนี่ยเอ็งดูถูกข้ากับแม่นาคเมคปากดีต้องทนเจ็บเอาถ้าขืนพูดแบบนี้อีกเอ็งจะต้องเจ็บมากกว่านี้อีกเข้าใจไหมฮะไอ้เพิ่งก็ได้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบออกเรือเร็วอย่าไปลงเรือได้นะเร็วสิฝากไว้ก่อนนะว่าไอ้มันเอ็งจะฆ่าเจอกันอีกเมื่อไหร่แล้วก็แค่นี้ต้องชำระฝากไว้ก่อนนะเร็วเว้ยเร็วสิจ
ำแล้วฉันหวังว่าไม่นากคุณจะยกโทษให้แกฉันในเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วฉันรู้ว่าฉันเป็นคนผิดเองที่หลงโกรธพี่มากแล้วก็ไม่นากแล้วเมื่อฉันได้คิดฉันก็เลยไปเยี่ยมพี่มากที่กรมทหารแล้วก็ขอโทษเขาเดี๋ยวนี้เราเข้าใจกันดีแล้วเขาก็เลยให้ฉันรีบกลับมาบ้านนะทิดมั่นไปเยี่ยมพี่มากมาเหรอจ้าจ้าแล้วพี่มากเป็นไงบ้างล่ะสบายดีอีกไม่นานก็คนทหารแล้วอ่ะแล้วก็เรื่องผู้หญิงล่ะทิดมั่นอย่าห่วงเลยแม่นาคเขาสั่งให้ฉันรีบกลับมาบ้านให้ช่วยดูแลแม่นาคเวลาคลอดลูกด้วยแล้วก็ให้รีบส่งข่าวไปโดยเร็วเขาสั่งให้มาบอกแม่นาคด้วยนะว่าคิดถึงแล้วก็ให้แม่นาคเลี้ยงดูลูกให้ดีบางทีเดือนหน้าเนี่ยก็อาจจะได้ลากลับบ้านนะคงจะไม่ทันฉันคลอดหรอกจ้าโธ่ผู้ชายลองได้ห่วงลูกห่วงเมียเรื่องผู้หญิงแล้วก็หมดห่วงได้ใช่ไหมแม่นาคไปขึ้นเรือนเถอะจ้าครับผมทำอะไรเงียบเชียวคุณชมนาถมีธุระอะไรจะใช้ผมหรอครับไม่ต้องมาทำความเคารพฉันฉันไม่ใช่นายทหารอย่างคุณพ่อและไม่ใช่เจ้านายเธอด้วยนะถึงคุณชมนาถไม่ใช่เจ้านายผมแต่ก็เป็นลูกนายทหารซึ่งเป็นเจ้านายที่เคารพของผมผมต้องให้ความเคารพด้วยครับบอกกี่หนแล้วว่าฉันไม่เคยถือยศถือศักดิ์คราวหลังถ้ายังทำความเคารพฉันอีกฉันต้องฟ้องคุณพ่อให้ขังเธอถึงจะขังผมก็ยอมครับเพราะผมทำไปด้วยความเคารพตั้งแต่ผมเป็นทหารท่านคุณก็ไม่เคยทำโทษผมเลยครับถือว่าคุณพ่อรักเหรอเปล่าเลยครับผมได้เตรียมตัวอยู่เสมอที่จะไม่ยอมทำความผิดคุณชมนาจะใช้อะไรผมหรือครับทำไมเวลาฉันเรียกเธอจำเป็นต้องมีธุระใช้เธอด้วยอย่างนั้นเหรอถ้าคุณไม่ใช้ผมจะเรียกผมทำไมล่ะครับฉันเรียกเธอมาคุยด้วยไม่ได้เหรอถ้าอย่างนั้นแล้วแต่คุณชมนาถเลยครับหมู่เนี่ยดูในมากไม่ค่อยอยากจะพบหน้าฉันเลยอ่ะถ้าจะเกลียดฉันมากงั้นสิคือว่าบิดได้ครับหมู่เนี่ยผมมีงานที่ท่านขุนมอบให้ผมทำมากเหลือเกินนะฮะแล้วคุณชมนาถก็ไม่ได้เรียกผมใช้นี่ครับถ้ามีธุระเรียกผมผมก็มาแทบทุกครั้งนี่ครับพ่อคนขยันในมากฉันอยากจะถามเธอว่าอีกไม่กี่เดือนเธอก็จะถูกปลดประจำการแล้วเธออยากจะเป็นในสิบไหมล่ะฉันจะบอกคุณพ่อให้ขอเธออยู่ประจำการเป็นในสิบต่ออีกได้นะถ้าเธอโชคดีแล้วก็อาจจะได้เป็นในร้อยห้อยกระบี่ด้วยผมเป็นทหารอยู่ต่อไปไม่ได้หรอกครับผมเป็นห่วงทั้งบ้านน่ะนาก็ไม่รู้จะมีใครทำหัวควายก็เป็นอย่างไรก็ไม่รู้ฮะผมคิดถึงบ้านผมครับผมไม่อาจจะอยู่รับใช้คุณชมนาถต่อไปได้หรอกครับคุณพ่อลูกชมนาถเอาในมากครับผมจะไปงานวันเกิดคุณย่าเหรอวันนี้คุณพ่อกลับบ้านค่ำจังมูไปอยู่ที่สโมสรซะเกือบค่ำในมากกลับจากกรมนานแล้วเหรอครับผมหนูกำลังคุยกับเขาอยู่เชียวคุยเรื่องอะไรกันหนูชวนในมากให้สมัครทหารต่อจะได้เป็นในสิแล้วเธอจะอยู่ต่อไปไหมล่ะมากฉันจะขอให้กระผมมีความจะเป็นทั้งบ้านครับกระผมจนใจที่อยู่รับใช้พระเดชพระคุณไม่ได้ขอรับเกลียดนักเชียวอ้าวมันเรื่องอะไรกันเล่าที่จะไปเกลียดเขาอ่ะนี่เมื่อเขาไม่อยากอยู่อ่ะเปล่าแล้วค่ะคุณพ่อหนูเกลียดทหารอย่างในมากอ่ะที่ทำตัวเป็นคนขึ้มขึ้มซึมซึมเศร้าๆดูอย่างกับว่ามีความหลังอะไรอยู่ในใจอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเหรอมันก็น่าจะจริงของลูกนะชมนาถนี่ในมากฉันพอจะดูออกนะหน้าตาเธอมันเศร้าๆยังไงชอบกลนะมีอะไรในใจเหรอถ้ามีอะไรในใจเราก็บอกให้รู้บ้างเผื่อจะช่วยได้อะมีอะไรงั้นเหรอคือไม่ได้ครับคือผมเขากลัวบ้านจะหายได้นะไม่มีคนทำกลัววัวควายจะตายไม่ได้ครับคือผมเป็นห่วงทั้งบ้านเพราะใกล้กำหนดครบภรรยาผมยังไงเขาจะคลอดลูกครับอ๋ออย่างงั้นหรอกเหรอเรื่องสำคัญเนี่ยแล้วทางบ้านได้มากแล้วมีใครดูแลเปล่าก็มีคุณป้าครับนอกนั้นก็ไม่มีใครแล้วอ๋อลำบากแฮะเรื่องนี้
ถ้าอย่างนั้นคงจะต้องกลับไปดูแลเองแล้วล่ะเอาอย่างนี้กันแล้วกันนะในฐานะผู้บังคับบัญชาในมากฉันจะให้ในมากนะกลับไปบ้านไปดูแลการคลอดของเมียในมากโอ้ยป้าจ๋าไม่เป็นไรนะน่าเจ็บเหลือเกินป้าจ๋าพ่อแม่ไปเจ็บอย่างนี้ลูกนะนะเดี๋ยวก็คลอดแล้วลูกใจเย็นลูกเอาเนี่ยเข้าขึ้นไปเร็วๆๆ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 ๆ
มันออกมาเดี๋ยวก็หายเจ็บต้องปลิดทิ้งทีเดียวแหละไม่ต้องตกใจหรอกป้าออกมาพันคนแล้วท้องแรกมันก็เจ็บอย่างนี้อ่ะลูกพอท้องต่อไปแบ่งรวดเดี๋ยวก็พุ่งปลิ้นไปโน่นแล้วเดี๋ยวก็สายฉีดน้ำอย่างนั้นอ่ะไม่ต้องทิพย์มันไส้จังเลยนะแล้วเราเตรียมของสำคัญให้เรียบร้อยใจเย็นแล้วนี่ก็คลอดแล้วลูกเฮ้ยไอ้ทิพย์พร่องต้มน้ำเร็วๆสิไว้น้ำเหลือได้ยังโอ้เฮ้ยเปล่าเข้าสิโอ้ยเมื่อไรจะเดือดสักทีวะนี่นะรับเตรียมของเรียบร้อยนะแม่จำปีเชือกไซส์สะดือเด็กเนี่ยนะแล้วก็ดินรองไซส์สะดือสมุดดินสอไปหัวนอนเด็กนะสำหรับปัญญาเฉียบแหลมไงแล้วก็นี่ด้วยกระดงกระเลิงก็ต้องเตรียมมาไหวอย่างนี้นะกระดงนี่เอาไว้ฝัดเด็กแล้วต้องพูดว่า3วันลูกผี4วันลูกคนตามประเพณีไงเฮ้ยอยากมีลูกบ้างไหมล่ะจำปีบ้าพูดไรก็ไม่รู้ก็อยากมีจะได้ช่วยทำให้ไงจุ๊บจุ๊บถอดเราไม่น่าจะรักกันนะจำปีนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ขอขอขอการท่านี่เย็บบ่อแล้วหรือเนี่ยโถโบราณเนี่ยเขาห้ามทำบ่อก่อนเด็กเกิดเข้าใจไหมมันเป็นลางไม่ดีก็ไม่รู้ดิพูดจะเย็บไม่ทันสินั่นอย่าไปถือสาอะไรวะเดี๋ยวเราก็ได้หลานแล้วจริงไหมทิดมันฉันอยากได้หลานคนแรกเป็นผู้ชายจังเลยทิดพร้องพี่มาก็อยากได้ผู้ชายเหมือนกันจะได้ปกครองนาของเราต่อไปแต่แหมไม่น่าเขาร้องอย่างนี้จะใจไม่ดีเลยนะเนี่ยร้องมันตั้งแต่เช้าแล้วธรรมดาว่าทิดมันมันธรรมดาซะแล้วผู้หญิงนะเวลาออกลูกมันสำคัญที่ตรงร้องนี่แหละถ้าร้องมากผัวก็ยิ่งสงสารมากแล้วต่อไปผัวก็ต้องกลัวเมียเพราะสงสารต้องร้องออกลูกนี่เองอะไม่รู้เรื่องไงอะฮะบ้าแล้วพี่ถุยถ้าไม่เจ็บจะลองไปหาอะไรกันเล่าไม่ก็ตายไปอะปะโถยิ่งร้องยิ่งท้องวัวจะปีดูแต่อีมาเมียไอ้บุญสิไงอะเวลาออกลูกร้องสามบ้านแปดบ้านด่าไอ้บุญจนนั่งไม่ติดลูกจะไม่ทันอดนมเลยท้องโยอีกแล้วทนเอาหน่อยเถอะหลานเอ้ยเจ็บมาตั้งแต่เช้าเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวแล้วมันจะขาดใจอยู่แล้วแม่จะลูกทำไมมันถึงเจ็บจังยาก่อนที่จะเป็นลมไปซะก่อนทนหน่อยนะมาเออต้องทนนะลูกพี่มาอยู่ที่ไหนพี่มาทำไมไม่มาช่วยเนี่ยพี่มาแบ่งข้าวแบ่งใจจะขาดอยู่แล้วแบ่งเถอะทำไมพี่มาไม่มาช่วยเนี่ยใจเย็นพี่มาเดี๋ยวมาเขาก็มานะพี่มาก็ไม่ต้องกลัวหรอกนะทนไม่ไหวแล้วจ้ะแบ่งพี่ลูกแบ่งพี่มาจ้าน้าน้าเอ้ยเสียงเงียบไปแล้วล่ะทิดโพรงถ้าจะออกแล้วล่ะมั้งทิดโพรงแต่เอ๊ะทำไมไม่ได้ยินเสียงเด็กเลยล่ะมันยังร้องไม่ออกหรอกเพราะว่าหมอตำแยเขาต้องล้วงเอาเลือดในปากออกก่อนแล้วก็ตีก้นให้ร้องนั่นแหละถึงจะร้องออกเดี๋ยวไหลเล่าปะโอ้ยไม่น่าเป็นไรไปหรือป้าทำไมอ่ะมีอะไรหรือจ๊ะนาคนาคมันตายแล้วลูกข้านะเด็ดที่เด็ดเลยมีทางแก้เลยครอบครองจบไปส่งวันยังอ่ะฟังสวดก่อนเอาชาละวันกุมพีชะนอนสวดไปดิเอาชาละวันคุมพีชะนอน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 เออชะเออชาละวันคุมพีอะไรมันมาที่หน้าต่างอะไรมาดีเนี่ย
แหมยังหนังจะปีมันยุกยิกยุกยิกให้ๆๆๆขอสวดไปเดี๋ยวชาละวันกุมพีจ้ะนายได้ได้นายได้ได้นายนายนายตัวมันยาวมันไปหัวมันนี่ชาละวันอยากแรงไปเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรกินมาเองอ่ะกินมาเองอะไรมันทั้งไข่ลูกแล้วตามันฝาดไปตัวทำไมอ่ะตัวกินมาว่าอยู่ทั้งคนแหละว่าเราผิดชอบเล่นต่อเอาสวดต่อสวดต่อเคยผ่านมาหลายงานแล้วนะสวดต่อเถอะสวดเอาเรื่องขานนะเป็นของไม่เที่ยงสุดที่จะเลี่ยงได้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 สังขารเลยมาเข้าขานสังขาร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 มาแล้วชอบเธอจังที่นี่มีใครเขาชอบหรอกไปที่อื่นเลยเฮ้ยไม่ชอบกูจะอยู่ที่นี่กูก็กลัวเหมือนกันไอ้วาไอ้ชำมึงไงโอ้ยทำไมกลัวอยู่ในถุนบ้านเนี่ยนอนไม่หลับเลยอ่ะกลัวกลัวดิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแย่จริงๆไม่มีอะไรพี่น้องไม่ต้องกลัวเชื่อฉันค่ะผีไม่มีในโลกนี้อย่าเชื่อใครก็รอให้เราฟังเลยนะเมื่อกี้เห็นผีห่มผ้าขาวเดินขึ้นบันไดขึ้นไปที่ตาอะไรอะไรอะไรแมวผีไม่มีจริงอะแมวเห็นไหมอย่าขี้ขาดตาขาวเลยนะสวดต่อสวดต่อไปมันถอดเอาได้เอาได้ขึ้นเลยเอาเลยเอานะเกิดแก่เจ็บตายว่ายวนเข้าเป็นผีเราเป็นคนไม่ปนกันเลยเกิดแก่เจ็บตายว่ายวนเข้าเป็นผีเราเป็นคนไม่ปนกันเลยทำไมมาพูดเป็นอะไรเราหมาว่าหมาดังกันดีดอกไม้ร้อยดอกไม้ร้อยไม้กลิ่นหอมกลิ่นดอกพยอมดอกพยอมไม่หอมเหมือนดอกพยอมดอกแม่เราหอมกลิ่นดอกพยอมเฮ้ดอกพยอมเหมือนกันกลิ่นอะไรวะเนี่ยลอยมาเยือนมาถอมกลิ่นดอกพยอมจะเอายังไงกันเราวะก็ลอยมาเยือนกลางเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อก่อนไม่มีอะไรพี่น้องไม่ต้องกลัวเชื่อฉันเถอะผีไม่มีในโลกนี้แน่นอนแน่นอนอย่าเชื่อใครที่ก็หลอกให้เราฟังหน่อยเลยนะไม่เชื่อเมื่อกี้เห็นผีห่มผ้าขาวเดินขึ้นบันไดก็ไปทิศอ่ำใช่แล้วผีไม่มีจริงไงใช่ไหมก็ลอยพวกผีขันตาขาวแกเชื่อแน่นอนแน่นอนไม่จริงหรอกตาขาวไปเองอ่ะใช่ไม่เห็นจะกลัวอะไรไปถอดไปไหนอ่ะเราเป็นคนที่เก่งกว่าผีไปไอ้พวกสวดก็เลยหัดติดตาขาวไปเองทั้งนั้นเลยรู้ตัวอย่างวะดิว่ายังไม่กลัวอะไรเลยอ่ะผีอ่ะทำไมมาหลอกเรานะแล้วอะไรเตะมาตั้งสองสามปั๊บผีข้าจะวิ่งหนีไม่ต้องทำใจแข็งเอาไว้รู้ไหมน้องชายแข็งไว้รู้เปล่ารู้ครับแข็งแข็งนะแข็งได้แต่ผมแข็งสู้พี่ไม่ได้หรอกตักตาหน่อยสิว่าส่วนต่อไปเอาจะเพิ่มจัดการเลยนี่พวกผู้หญิงไม่ต้องกลัวนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมามาอยู่ข้างหลังฉันเองฉันจะปรับเขาเองไอ้ที่เราได้กลิ่นเมื่อกี้นี่นะอาจจะเป็นกลิ่นหนูตายแมวมันคงกัดทิ้งไว้แถวๆนี่ก่อนล่ะเห็นไหมไอ้แมวตัวที่มันกระโดดขึ้นมาบนหินเมื่อกี้นี่ไงเป็นตัวนั่นล่ะจะทำไงมันจะไม่จ้าจะไม่จ้าเชื่อมันจะต้องทำเลยก็รู้ทุกแล้วลูกนี่ผีจริงจังหวะไอ้เลยลูกกลัวแล้วจ้ารู้แล้วจ้ารู้แล้วจ้าเฮ้ยอาจารย์หมามันหอนได้ยินไหมได้ยินแล้วเอ็งกลัวอะไรกับหมาด้วยไม่ใช่กลัวหมาหรอกอาจารย์เขาว่าหมาหอนไม่ต้องไปเห็นผีเอ็งไม่ต้องกลัวหรอกมากับข้าจะทำให้เก่งจริงไม่มีใครเรียกเขาอาจารย์ทองหรอกเขามีอำนาจเหนือพูดผีปีศาจแต่แม่นาคตายท้องกลมนะอาจารย์นั่นแหละดีตายทั้งกลมใหม่ๆอย่างเยี่ยวแรงดีนักต้องรีบเอาน้ำมันพลายซะก่อนคนอื่นคือช้าคนอื่นดอดมาเอาไปซะก่อนจะอดได้ของดีเร็วๆก็เถอะใช่มีหลอกพังนะโถไม่น่าพระขนงใช่แล้วอยู่นี่เองปะโถอาจารย์เล่นแบบนี้ขวัญหนีหมดสิเฮ้ยเอาละเองอ่ะจัดการขุดซะขุดให้เป็นวงสายศิลป์เลือดจานเฮ้ยพวกนี้กลัวซะจริงเนี่ยเอาวงสายศิลป์ก็ได้เอาข้าลืมว่าสายศิลป์มาซะแล้วสิข้าจะไปบอกสาราจารย์เอาไว้ขุดวันหลังดีกว่านะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรอช้าไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นมาดอดเอาไปซะก่อนไม่เป็นไรหรอกหน้าเพิ่งตายใหม่ๆยังไม่ครบ3วันเลย
ขุดเธอข้าอยู่ทั้งคนไม่ปล่อยให้เองเป็นไรหรอกนะเอาละข้าจะนั่งบริกรรมคาถานะทำเงียบๆนะขุดก็ขุดนะมาขุดเอาขุดนี่ขุดจะโอ้ยอะไรวะเฮ้ยบ้าเอ้ยอะไรเล่นอะไรของเองไว้เมืองอยู่ๆสะบัดเตะก้นกูได้เตะอะไรไว้แม่มึงก็เตะกูยิ่งกูกลัวอยู่ด้วยอ่ะปะทอเอ้ยเรื่องอะไรมาเล่นแบบนี้เปล่าไอ้แม่สบานได้เลยเล่นบ้าๆแบบนี้เวลานี้จะยังไงกันล่ะกูกำลังขุดดินอยู่นี่ตาเองมองไม่เห็นหรือไงเออขุดดินอยู่อ่ะใส่ร้ายกันดีกว่าแล้วใครวะว้ายเขกหัวมึงแล้วอาจารย์อาจารย์อาจารย์ไม่น่าเอาคนแล้วทั้งเขกหัวทั้งเตะทั้งตบเลยอาจารย์เฮ้ยอุปทานต่างหากเล่าพวกเองกลัวซะจนสิ้นท่าน้อยอาจารย์ช่วยด้วยเอาอีกแล้วอาจารย์โดนอีกแล้วทำอะไรสักอย่างเนี่ยอาจารย์มองอยู่นั่นแหละกระทงไอ้ไม่ต้องกลัวหรอกนะมันกลัวอาจารย์แม่อาจารย์ช้าขึ้นแล้ว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 อย่าดื้ออาจารย์มาขึ้นมาลุกขึ้นมาแต่โดนดีลุกขึ้นมาเร็วสิอาจารย์หล่นเร็วๆต้องอยู่ใกล้ๆกูไอ้เมืองเราไม่ทิ้งเดี๋ยวเราไว้แม่มืดอืดอาดจังจังใช่น้ำมันพลายหน่อยวะหล่นแล้วอย่าดื้อนะวอยอาจารย์ทองถูกแม่นาคเล่นงานจนตายเป็นอันว่าคาถาอาจารย์ทองสู้แม่นาคไม่ได้นั่นน่ะดิแย่จริงเลยโอ้ยพูดแล้วขนลุกนะเป็นความจริงอันที่กล้าที่จะเล่าให้ฟังนะไอ้เมื่อก็กลายเป็นบ้าไปแล้วเป็นการเพราะความกลัวแต่จะเจออย่างนั้นบ้างไอ้เนี่ยขาดใจใช่สิเมื่อเช้านี่ชาวบ้านลือกันทั่วไปหมดเลยใครยังไม่เชื่อว่าผีอะไรมันจะดุร้ายอย่างนี้แหมแบบนี้ต่อไปกลางค่ำกลางคืนออกจากบ้านไม่ได้ฉันแล้วระมังเนี่ยพวกเราแต่ฉันเห็นจะไม่เชื่อหรอกนะ
ผีบ้าบออะไรกันมันตายก็ตายไปเซ่จะมาหลอกหลอนกันได้ยังไงฉันเชื่อว่าคนขวัญอ่อนอย่างอาจารย์ทองคงไปโดนตัวอะไรกัดตายเพราะไอ้ลูกศิษย์ขี้ขลาดก็เลยบอกว่าผีหลอกทำคนรอบไปเถอะฉันโดนมาแล้วนะเออนี่ไงถูกผีหลอกจนกรนละจนป่านนี้ผมยังไม่ขึ้นเลยมานั่นน่ะมันไข้หัวโกรนเนี่ยมันไข้หัวล้านมากกว่าเรื่องนานๆนี่อาจเป็นไปได้นะโว้ยเพราะว่าธรรมดาเมื่อเขาเอาผีตายโหงไปฝังเขาต้องสะกดไม่ให้มันออกจากหลุมไปอารวาสหลอกหลอนใครได้แต่เมื่ออาจารย์ทองแกไปสะกดขึ้นมาแล้วตายลงไปซะก่อนโดยไม่สะกดเอาไว้อย่างเดิมวิญญาณแม่นาคก็จะดุร้ายเที่ยวหลอกหลอนใครต่อใครไม่รู้จักจบสิ้นจนกว่าจะได้ผุดได้เกิดจึงจะได้สิ้นเวรทิดบ้านเป็นไงมาไงฮะทิดบ้านฉันรู้แล้วกับความอับปรีของคนเราเนี่ยฤทธิ์ทำยุ่งดูเถอะแม้คนตายไปแล้วยังตามไปกวนอีกเมื่อคืนเนี่ยนะไม่น่ากลับไปที่บ้านป้าเงินน่ะต้องย้ายหนีเพราะความกลัวอีกหน่อยที่เนี่ยคงจะกลายเป็นหมู่บ้านร้างไปล็อกไม่มีใครอยู่ถ้าขนาดนั้นฉันเห็นจะต้องลำบากเหมือนกันนะถูกซีขายไม่น่าคงมาอุดหนุนฉันเหมือนอย่างตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่เป็นแน่เลยถ้าจะไม่เหมาะโอ้ใบหนาดผีไม่กลัวใบหนาดถ้าต้องไปหาใบหนาดมาไว้ในร้านป้องกันแน่ๆเห็นท่าจะดีพี่ก็ตั้งใจว่าจะไปหาอาจารย์ที่เก่งๆมาปราบวิญญาณไม่น่าให้สงบลงคืนปล่อยเอาไว้ชาวบ้านจะเดือดร้อนตกเป็นบาปไม่น่าเปล่าๆขอบคุณจ้าของคุณด้วยเถอะเพียงเพียงหาถูกทำไมมีลมกระโชกแรงอ๋อไม่ได้ปิดหน้าต่างหนูไปปิดหน้าต่างก่อนนะคะปะขาฟังเสียวตายแล้วปะขาเป็นอะไรหนูผีหลอกเข้ามาเข้าโรงเลยจ้าครับปะขาว่าป๋าไม่ต้องกลัวพี่ครามโอ้กลัวโอ้ปะโถเอ้ยพี่ครามกลัวกระทั่งเสียงหมาหอนเลยเนี่ยฮะโอ้ยโถแต่กลัวที่จะตามหมามาน่ะสิอะไรกันพวกแกช่างไม่เกรงกลัวสักบ้างเลยแม่พี่คงจะเจอดีสักวันแม่อยากเจอจังเลยจริงๆนะยิ่งเป็นผีแม่นาคด้วยก็ยิ่งดีสิปะเหมาะจะได้เกี่ยวพาราศีว่าเป็นเมียซะพี่มาได้ชิบหายกันหรอกไปวิ่งตามตัวเสือครับขอใกล้ชิดหน่อยขอใกล้ชิดหน่อยลูกก็รักเสียงหมาหอนเลยออกห่างไปแล้วคงจะเลยไปที่อื่นบอกแล้วไม่อยากพูดเล่นเกือบโดนดีเขาแล้วไหมล่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่เฮ้ยกลับบ้านเถอะใจเขายังไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกลางทางล่ะเอ้ยเสียงไปทางนู้นแล้วรีบไปเถอะนะครับจะกลับก่อนนะกลับนะที่คลาดเออรีบไปเถอะปลอดภัยแล้วจ้ะอย่าเสือกไปถลายที่ไหนล่ะนี่โดนดีครับจ้าไปเถอะไปๆอย่าถลายนะบอยเห็นจะถลายไม่ได้แล้วจ้าใจคอมันสั่นไปหมดแล้วขอไปหนาดไปด้วยนะไปเถอะครับครับขอใกล้ชิดหน่อยมาแล้วเล็กที่ชมชมเถอะแม่นาจะมาคุ้นลูกทางกลัวแล้วอย่าทำลูกเลยลูกจะไม่พูดเลยต่อไปลูกจะไม่พูดเรื่องปืนแล้วยกโทษด้วยเธอจ้ายกโทษด้วยเงียบไปแล้วเจอตอนนี้โอ้คงจะไม่ทำอันตรายหรอกเพียงแค่มาหยอกเล่นเท่านั้นเห็นไหมปากและย้ำอย่างนี้ไปโดนดีทุกทีเลยแหละต่อไปฉันจะไม่พูดแล้วนะนะครับนะครับขอจะนอนด้วยคนนะนะครับนะกลับบ้านไม่ได้แล้วนะงั้นเองก็นอนอยู่นี่ก็ได้นะไปฉันด้วยตามมา
ำไมมันเงียบเหลือเกินวะนั่นสิพอเพลิงบ้านช่องอะปิดเงียบเชียวชักผิดสังเกตหรือที่ข่าวว่าพวกโจรจะปล้นชาวบ้านเลยกลัวปิดบ้านนี้กันหมดแม่ไปบางกอกไปกี่วันไอ้พวกโจรกำแหงใหญ่อย่างนี้เชียวเหรอเฮ้ยที่นั่งท่าน้ำนั่นเป็นนาคข้าจะเรียกว่าแม่นาคนะใช่ไหมวะใช่จ้ะพอเพลิงยังจำได้ไม่ลืมแม่นาคทำให้ข้าเจ็บหนักและตกหน้าข้าต้องหาโอกาสแก้เจ็บให้ได้แหมเหมาะเฉพาะเพลิงเงียบๆอย่างเงี้ยลองแวะไปหน่อยเป็นไรเผื่อจะโชคดีนะเอ็งคิดเข้าท่าไว้ที่ตั้งต้องมีการปล้ำกันแล้ววะเร็วเข้าไปเลยวาดเข้าไปไงจะนาคพี่เพลิงเพิ่งกลับมาจากบางกอกเลยจ้าใช่จ้ะไม่น่าคลอดลูกแล้วเหรอเนี่ยจ้าพี่เพลิงแม่มีหน้าเหรอดูสวยขึ้นเป็นกองเลยแล้วออกมานั่งทำไมจ้ะเนี่ยออกมานั่งคนเดียวเงียบๆอย่างนี้ในบ้านมันร้อนจ้าไอ้แดงมันหลับฉันก็เลยออกมานั่งเล่นให้มันเย็นๆนะจ้าฉันอยากจะมาบอกเรื่องทิศมากให้นาคฟังแต่เกรงว่าไม่น่ากันจะโกรธฉันอีกอ่ะพี่เพลิงเพิ่งไปพบพี่มากมาเลยจ้าจ้าเขามีเมียใหม่แล้วนะฉันไม่เห็นไปกับตาทีเดียวเขายังสั่งมาว่าเขาจะไม่กลับมาที่นี่แล้วโธ่พี่มากเห็นไหมว่าทิดมากนะเขาไม่รักแม่นาคจริงหรอกไม่เหมือนฉันรักเสมอต้นเสมอปลายแม่นาคควรจะเห็นใจฉันบ้างฉันก็เห็นใจพี่เพลิงแต่นี่เกรงว่าพี่เพลิงเนี่ยจะรีเกียรติฉันที่ฉันมีลูกมีผัวแล้วเปล่าเลยแม่นาคถ้าเรารักแล้วนะเรื่องรังเกียจไม่มีว่าแต่แม่นาคเถอะเต็มใจหรือเปล่าอ่ะฉันก็รักพี่เพลิงมากจ้าโอ้ยอดรักของพี่เพลิงโอ้ยผีผีหลอกเว้ยผีเฮ้ยไม่เอาแล้วเป็นอะไรของมันวะไอ้นี่เห็นแค่จูบกันหน่อยเดียวตะโกนเป็นบ้าเป็นหลังเชียวนี่วอนสมชื่อนะอีวอนปากไม่ดีเคยบอกชาวบ้านเขาว่าหากินหลอกลวงอ่ะไม่ยังเหรอคนก็เป็นไข้หนาวจะตายดันเอาน้ำไปรดแล้วก็บอกว่าเป็นน้ำมนต์ต้องบอกก็ต้องตรงเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาอาจารย์ครับเรื่องอะไรไหวฮะจะมาสักหนุมังต่อจากที่สักข้างไม่มาวังเนี่ยฮะเสร็จแล้วขอลิงลบสักตัวนะครับเอาสิวะสงครามเกิดขึ้นเนี่ยของนี้หายากว่ะมาถูกที่แล้วเชื่อได้ยังไงกันวันนี้ใช่ไอ้วอนฟังมาทำไมถอดเสื้อออกไปฮะนี่จะถูกแล้วถูกจะเสื้อมากเลยนะไอ้วอนไอ้วอนอีเวนทำไมมันจะทำไมกูถุยอีเวนนี่มาขู่กูใช่ยากเลยกูน่ะไม่กลัวมึงหรอกเว้ยเดี๋ยวบอกให้ไอ้วอนกูกำลังใช้ขันติมึงจะมาทำให้กูขันแตกนะอีเปรย์ไอ้วอนอีเวนเอามัวแต่ทะเลาะกันอีเปรย์เต็มหลังเลยอาจารย์ไม่เคยพลาดเลยว่าชีวิตนี้ไม่เคยพลาดนี่ถือมั้ยนี่แล้วถึงแล้วแน่ใจนะเฒ่าแน่ใจต้องอยู่ในแน่ล่ะจังจังคือจังคือยายจังจังวันนี้ทำไมเจ็บไปจ้ามีใครมาเออดูสิว่าใครมาเฮ้ยลูกค้าเยอะไหมว่าไงไอ้เฒ่าสวัสดีสวัสดีจ้ะวันนี้วันอาทิตย์แท้ๆมากันเยอะจังเลยมึงฮะอุ้ยพวกกำลังเดือดร้อนน่ะไม่พามาหาอาจารย์ช่วยเหลือพวกกันหน่อยอ่ะใช่จ้ะจะมาเชิญอาจารย์ไปปราบผีเขารู้ว่าอาจารย์เก่งเรื่องปราบผีละง่ายกว่าปราบเสือ พ่อโมโม่แล้วไงผีจะเก่งกว่าฉันไม่ใช่จ้ะอาจารย์จะให้ปาที่ไหนล่ะผีใครผู้หญิงผู้ชายอ่ะบอกมาเลยเออไปที่วัดมหาบุตรจ้ะผีแม่นาคน่ะทำไม่ไหวนะจังนะเขาลือว่าดุเหนือแล้วกระทันเลยขนาดหักคอมาหลายลายแล้วนะใช่ตายทั้งกรมนะอาจารย์ดุด้วยนะเออกลัวอะไรอ่ะยิ่งเฮี้ยนซะว่ายิ่งดีข้าชอบมันจะได้เงินมากหน่อยเว้ยฮะไอ้ผีแม่นาคผีแม่ทองอ่ะฉันไม่เคยวิตกเลยอ่ะที่ร้ายกว่านี้คือผีช้างที่ชื่ออีชุยอยู่ประจีนออกลูกตายทั้งกรมเขาจะกำราบซะยั่วมันเลยน้ำประสาทมันรู้ตัวเล็กๆจะปราบไม่ได้หรอฮะงั้นก็กรุณาช่วยด้วยเถอะอาจารย์ที่จะให้รางวัลอย่างงามทีเดียวนะเองให้เท่าไหร่ช่างนี่จ้ะฮะว่าไงนะลูกว่าไงจะเอาบ้างเหรอขอเพิ่มอีกหนึ่งตำลึงแล้วกุมารทองจะไปช่วยพ่อด้วยงั้นเหรอได้เลย
ขอเพิ่มอีกหนึ่งตำลึงได้ไหมงั้นเอาแต่กุมารทองไปจะได้เสียตำลึงเดียวไงล่ะดีไหมเอาตกลงเอาช่างเดียวไปกันหมดเลยเรามาลดหย่อนได้ให้ไปเมื่อไหร่จะไปปราบยังไงอ่ะตอนนี้ผีมันยังไม่ออกนี่จริงจริงแต่บางตัวต้องปราบกลางวันนะไว้พวกผีเนี่ยกลางคืนผีมันไม่ค่อยว่างมันมักจะออกไปหากินว่าไงลูกอะไรนะลูกวันนบไปตอนไหนดีฮะงั้นไปตอน5 โมงเย็นก่อนตะวันตกดินน่ะผีจะเริ่มออกหากินตอนนี้ฉันยังหิวไม่มีกำลังปราบมันได้หรอกพวกเองไปคอยข้าอยู่ที่วัดก่อนกันแล้วกันจ้ะแต่ว่าขอมาจำล่วงหน้าไปสักหน่อยก็ดีนะเป็นค่าข้าวสารลูกศิษย์มันน่ะไม่มีอะไรมากได้จ้ะคือฉันน่ะเอามาเพียง5 ตำลึงเท่านั้นนะเสร็จงานแล้วฉันจะมอบให้อีกนะจ๊ะอันนี้จ้ะงั้นฉันกลับก่อนแล้วกันสวัสดีมีชัยวะแล้วพรุ่งนี้5 โมงเย็นค่อยพบกันใหม่นะวะเจ้านัดชวับอาจารย์อยากตายแล้วไงฮะผีแม่นากันลุจะตายไปฆ่าคนทั้ง2 คนละเอ้ยโง่พี่ดูเมื่อเวลา6 ทุ่มล่วงแล้วเวลาคนนอนหลับกันหมดว่าเราไปตอน5 โมงเย็นนี่ว่าไม่เป็นไรแล้วอาจารย์จะไปปราบได้เหรอไอ้เปรตเขาไปปราบมันเองได้หรอมันจะได้ฆ่ากันอีกคนเนี่ยข้ามีคาถาอาคมที่ไหนล่ะก็รู้อยู่ฮะเนี่ยทั้งหลอกลวงเขาอย่างเงี้ยเอางี้ดีกว่าเอ็ง2 คนนะไปเตรียมแต่งตัวให้ดีพอก็ไปถึงก็จะเสกพวกเอ็งออกมาเอ็งหาเครื่องผีไปหลายเครื่องนะเว้ยจะได้เปลี่ยนหลายชุดนะนะเอ็งพร้อมเป็นผีไปแอบอยู่ก่อนพอได้ยินคาถาเอ็งก็ค่อยออกมารู้เปล่าตามแผนเนี่ยรู้เปล่าอ๋อนี่หลอกเขาแหลกยังเคยอ่ะก็ใช่สิเองเอาเงินที่ไปซื้อเครื่องแต่งตัวชุดผีไว้แล้ววะเราไปคอยข้าอยู่ก่อนแต่ว่าระวังให้ดีนะข้าสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำอย่างนั้นนะอย่าได้ขัดขืนเดี๋ยวก็จะหาว่าข้าเนี่ยไม่เก่งจริงเสร็จแล้วเขาจะแบ่งเงินให้เองใช้บ้างเอาเราไปเตรียมตัวกันได้จ้าจ้าไปว่านข้าคนหลอกลวงดูดิแม้แต่หนวดยังติดหล่อไม่เลยเอ้ก็เพราะหนวดเนี่ยสิถึงได้มีเงินแดกกันอยู่ทุกวันเนี่ยติดแล้วมันสง่าวะดูหน้าตาค่อยไปจานหน่อยวะสวัสดีสวัสดีสวัสดีอุ้ยจะอื้อร้องเย็นๆเลยเฟรมไอ้ยะขวานอะไรอ่ะท่านอาจารย์ขวานสำหรับสู้กับพี่นะสิวอยอาจารย์เขาใช้มีดหมอไม่ใช่เหรอมีดหมอมันเล็กไปเอาขวานเขาอุ่นใจหน่อยเองอ่ะนั่งคอยดูอยู่ข้างหลังนะวอยถ้าหากมีอะไรเราก็สะกิดบอกให้รู้บ้างนะวอยจันสุขทานเรียกผีมาเลยจันกูก็พูดมาอย่าสะกิดวะเสี่ยวหรือย้ำไม่ชอบอ่ะเฮ้ยแต่งตัวเสร็จก็ยังวอยเสร็จแล้วรีบออกมาจันเฉยสะกิดทำไมจันเรียกใครอ่ะเรียกพี่สิเรียกพี่มันออกมาให้ปราบอาจารย์เฮ้ยอย่าสะกิดสิแล้วกันแต่งตัวเสร็จแล้ววอยเสร็จแล้วออกยุ่งยากนะอาจารย์เรียกแล้วนะออกไปก่อนดิแล้วรีบกลับมาเร็วๆนะกูชักใจไม่ค่อยรีว่ากวกของปลอมจืดของจริงเท่านั้นแหละลือออกมั่งนะเฮ้ยอย่ากลัวอยู่กับอาจารย์ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นมองข้างหลังไปได้จ้ะผีมึงมาข้างหน้าจังอ่ะมาแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอยู่กับอาจารย์ไม่ต้องกลัวคอยดูข้างหลังให้ดีดูข้างหลังทำไมมาข้างหน้านะเออมาแล้วล่ะเองเป็นพี่ชื่ออะไรวะดูข้างหลังให้ดีมึงมาข้างหน้าบอกมาไม่งั้นจะจับเองเครียดเดี๋ยวนี้เลยว่าเองเป็นพี่ชื่ออะไรอย่ามาทำลอกข้านะเดี๋ยวพอฝันได้ขวานหมอผีวิเศษของข้าเสลยเนี่ยจะบอกหรือไม่บอกไม่เป็นใครช่างชื่อผีนางนวงออกลูกตายมาแล้วเมื่อ120 ปีก่อนหน้านี้ฉันเสือกมาทำไมกูจะเรียกมึงอ่ะไปรีบไปเปลี่ยนแต่งตัวชุดใหม่มาเร็วกลับไปไอ้เวรอาจารย์พูดอะไรข้าทราบพี่อยากได้น้ำมันพรายว่ะอยากได้มานานแล้วอะไรของแท้ยังดีเลยจะเอาไปหลิดใส่ไปจำปีอ่ะให้หลวงปู่เสน่ห์อ่ะเอ้ยไม่เป็นไรอ่ะเอ้ยอย่าทะเลาะกันเงินบูชาครูมีหรือเปล่าตำลึงมีจ้ะมีไรแน่น้องอ่ะเอ้ยงั้นรับรองเลยได้น้ำมันพรายแน่ๆเลยเฮ้ยออกไปแล้ววอยพี่กูกระไรจังอ่ะกูภาษาพี่อ่ะไอพี่ตัวใหม่เนี่ยเองชื่ออะไรบอก
ทั้งชื่อน้อยจ้าตายทั้งเก่ามา 2,500 ปีแล้ว 2,500 ปีก็เป็นพี่โบราณวัตถุสิวะเนี่ยพี่ตัวนี้ดีนะถ้าเป็นพี่เก่าก็ต้องดีกว่าพี่ใหม่ อย่างนั้นแหละน้ำมันมันแรงดีวะเอาเทียนไปลนที่คางอะไรอ่ะให้ฉันไปลงเองอ่ะจังฉันไม่กล้าหรอกไม่ต้องกลัวเอาไม้มาโยงก็จะเสร็จไปอันนี้เล็กก็จริงแต่ตีแล้วพี่จะเจ็บปวดไม่กล้าทำร้ายเองสักติดเลยฮะไม่มายอมศักดิ์ศรีอ่ะจะลนน้ำมันพายอ่ะนี่เนี่ยเจ็บไหมอีน้อย 2,500 ปีเจ็บไหมไม่เจ็บนี่เนี่ยเจ็บไหมไม่เจ็บเลยอาจารย์ผิวไม่เจ็บเฮ้ยต้องเจ็บสิวะเดี๋ยวไม่ได้เงินอ้าวเดี๋ยวไม่ได้เงินหรอกเจ็บเหรออ่ะเจ็บก็เจ็บนะอ่ะเจ็บโอ้ยเจ็บจ้าเจ็บแล้วจะทำอะไรก็ทำเถอะไม่กลัวแล้วยังไม่ได้ตีทำไมจะมาเคี้ยนฉันฉันกลัวแล้วยังไม่ได้ตีอะทำไมมันมาเคี้ยนฉันล่ะจุกติกยากจังวะไอ้จ้ามันยังไงไปยังติกยากติกยากขอน้ำมันพายหน่อยวะอย่าน้ำมันอุ้ยร้อนจานผิวมันร้อนเฮ้ยร้อนได้เหรอให้เขาร้อนเสียหน่อยดีนะวอยไม่งั้นโดนขวานหมอกพี่เด็ดขาดนะวอยไม่ร้อนเหรออ่ะไม่ร้อนก็ไม่ร้อนไม่ร้อนให้ร้อนเสียดีดีเร็วมันร้อนจานไอ้ยะจานไอ้ผีมันพูดน้ำลายใส่ถ้วยนะดีที่สุดนะพี่มันตายมานานแล้วเนี่ยว่ะน้ำมันมันหมดเลยพูดน้ำลายแทนสิใช้ได้ดีกว่าน้ำมันซะเองนะเอาละกลับไปได้แล้วรีบกลับไปเลยเราเรียกเปลี่ยนชุดใหม่มาแล้วครับชุดใหม่นะใครอาจารย์ภาษาพี่วะผู้ภาษาพี่เดี๋ยวมีมาอีกนะต้องมาต้องมีมาใหม่มาอีกแล้วอาจารย์แม่นะไอ้ยาไอ้ตัวนี้พี่สวยซะด้วยไม่เสียแรงได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาทั้งทีแต่งได้สวยๆอย่างนี้เอ้ยว่าคาถาผมสะกดอาจารย์ร้ายมันก่อนเอ๊ะทำให้กูตกใจนะคราวนี้แต่งเสมือนใช่ไหมไม่เสือเอากลิ่นมาด้วยวะเอากลิ่นมาประกอบด้วยนะรีตัวงะตัวสวยนะออกมาสิวะออกมาทั้งสองตัวแล้วนะเอ๊ะอย่างนั้นเอาเฮ้ยง่ายเสือกมีสร้างตัวแล้วว่าฮะมาจากไหนนะคะถึงคิวว่าออกพอดีเฮ้ยทำไมมีสร้างตัวแล้ววะฮะยังไงกันนะสี่จอไอเฮงอยู่ริมโน้นแล้วริมนี้ไอฮะแล้วตรงกลางใครว่าตรงกลางน่ะใครฮะคือเราอยู่นี่มากันสองคนเกิงมาอีกหนึ่งกุ้งกลางกับผีจริงๆสิเว้ยผีจริงๆไงไม่ไหวแล้วจอนจอนเอาด้วยเฮ้ยอาจารย์อาจารย์แล้วอาจารย์โอ้ยโอ้ยนี่ของปลอมอะฮะของปลอมมาเนี่ยป่วยเจ็บหัวแล้วกันอาจารย์เนี่ยของจริงมาแล้วตัวจริงของจริงตัวจริงเสียงจริงอาจารย์ตั้งใจมาเป็นจริงแล้วด้วยยาคอยพี่เมื่อพี่กลับมาจะได้พบหน้าเป็นคนแรกยังไงล่ะเราพบกันแล้วพี่ไม่ดีใจเหรอจ๊ะโอ้แม่คุณของพี่ทำไมไม่จะไม่ดีใจล่ะจ๊ะสงสารเมียเหลือเกินต้องออกมานั่งคอยผัวทุกคืนเอแล้วลูกของเราเป็นผู้หญิงผู้ชายล่ะจ๊ะใช่ค่ะพี่หน้าตาเหมือนพี่ไม่มีผิดเลยห่วงหน้าเหลือเกินลามาก็ไม่ได้ติดราชการทางหลวงอยู่ลูกสบายดีล่ะจ๊ะนะสบายดีจ้ะพี่แกนอนทั้งวันไม่กวนเลยอ่ะดีมากเป็นบุญของหน้าแท้ๆเลยทีเดียวเนี่ยนะเอ๊ะทำไมบ้านมืดแล้วเกิดแล้วเงียบอย่างนี้ด้วยฮะเป็นไรฮะก็ไอ้หนูหลับจ้ะที่ขึ้นบ้านเธอจ้ะเงียบมากเกินบ้านแล้วลูกอยู่ไหนจ้ะนาคนะ
นอนอยู่ในเปลนั่นแหละจ้ะช่วยพี่ดูหน้าลูกหน่อยฮะเหมือนพี่เอ๋เปล่าฮะอย่าเพิ่งไปกวนแกนะพี่แกเพิ่งหลับไปเมื่อครู่เดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมาก็จะร้องไห้งอแงก่อความรำคาญเท่านั้นก็พี่อยากเห็นน่ะอย่าอุ้มลูกก็เกินน่ะให้พี่เห็นหน้าแล้วได้อุ้มลูกกันนิดหน่อยพี่ต้องได้อุ้มวันยังข้ามมันล่ะก็ลูกของพี่นี่จ้ะพี่พักผ่อนก่อนเถอะจ้ะจ้ะพี่กำลังเหนื่อยพี่กินข้าวมาหรือยังจ้ะยังเลยพี่กินเหล้ามาตลอดทางแวะกินที่ปากคลองมาแล้วแต่คิดว่าอีกไม่นานเท่าไหร่ก็ถึงบ้านเห็นมากินฝีมือของนาคเมียพี่น่าจะตายเพราะความหวังของพี่มากนี่แหละแล้ววันนี้ทำอะไรกินบ้างล่ะจ้านาคฮะนาคไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกจ้ามีอะไรก็กินไปอย่างนั้นนะนั่นล่ะก็อยู่คนเดียวกับลูกนี่จ้าแล้วป้าเงินกันจำปีเงินก็ไปจำปีที่วัดจำปีก็ตามไปรับใช้หน้าเมียพี่ต้องลำบากแย่เขาทิ้งไปกันหมดอ้าวเสียอะไรตกแล้วจ้าหน้าฮะมะนาวจ้ากำลังตำน้ำพริกให้พี่ดันตกไปได้เดี๋ยวจะไปเก็บเองจ้าพี่ลงไปเก็บอ่ะตาฝาดหรือเปล่าเฮ้ยมะนาคนาคเราไปเก็บมะนาวมาแล้วเหรอจ้าฉันเอาไม้เขี่ยมันขึ้นมาไม้นั่นเองอ่ะตาพี่สงสัยจะฝาดไปเห็นเป็นมือไปได้น่ากลัวไอ้เหล้าขวดนี้เองที่ทำให้คนพายเรือน่ะตาลายไปคนหนึ่งแล้วอ่ะบ๊ะแรงชะมัดเลยเว้ยฮะฮะเฮ้ยใครอ่ะลูกใครฮะเอ๊ะไอ้เหล้าขวดนี่แน่เลยเฮ้ยเอาไปอ้าโอ้มาแล้วเหรอจ้าเสร็จแล้วจ้าวันนี้คงอร่อยแน่ๆเลยนะเนี่ยมาโอ้มากินด้วยกันพี่กินเถอะจ้าฉันกินแล้วอ๋อจ้าไม่ได้กินฝีมือหน้ามานานเอ๊ะเฮ้ยสุดน้ำพริกอะไรเนี่ยเหม็นเหมือนปลาร้าไม่มีผิดเลยฮะนาคเฮ้ยเหม็นจริงๆด้วยเนี่ยฮะเหม็นอะไรฉันใส่ปลาร้าเหมือนกันแหละจ้าฮะใส่ปลาร้าเหรอไม่รู้เป็นยังไงตั้งแต่ออกไอ้หนูมาแล้วฉันอยากจะกินแต่ปลาร้านะจ้าพี่เหม็นจะกินไม่ลงหรอกเอ๊รู้จะเป็นเพราะไอ้เหล้าขวดนี้ก็ไม่รู้สินะกินมาหลายขวดแล้วเลยทำให้ชักเบื่อข้าวนะแล้วตอนนี้พี่ก็ชักมึนๆซะด้วยสินะไม่ไหวแล้วไม่กินแล้วโอ้โอ้นอนเถอะนาคเอ๊ะกินอะไรเนี่ยทำไมเหม็นอับๆอย่างนี้ชอบกลนี่เนี่ยนาคฮะเหม็นอะไรไอ้หนูมันชอบขึ้นมานอนเล่นบนนี้แล้วก็ขี่รถเลื่อยเชียวนาคไม่รู้ว่าพี่จะกลับวันนี้พี่จะโกรธนะจ๊ะพี่ไม่โกรธหรอกพี่กลับสงสารนาคซะได้ซ้ำไปนาคต้องอยู่คนเดียวกับลูกอย่างเงี้ยพี่สงสารนาคเหลือเกินพี่รักนาคมากไหมจ๊ะรักสิทำไมจะไม่รักล่ะขนาดที่พี่อยู่ที่บางกอกนะพี่คิดถึงนาคทุกวันเลยบางทีดึกๆก็อยากจะหนีหลวงท่านกลับมาหานาคซะได้ซ้ำไปกลัวถูกหลวงจับไปขังและลงโทษแต่เราก็ต้องถูกพลากจากกันจนได้ไม่หรอกเจ้านาคไม่มีอะไรจะมาพากเราอีกแล้วพี่กลับมาคราวนี้พี่จะไม่กลับไปกรมอีกแล้วพี่จะอยู่กับนาคคนเดียวพี่จ๋าถ้าหากนาคเป็นอะไรไปพี่ยังรักนาคอยู่หรือเปล่านาคพูดอะไรอย่างนั้นเหมือนกับว่าเราต้องพลากจากกันไปรู้ไว้เถอะถึงนาคจะเป็นอะไรก็ตามพี่ก็คงรักนาคอยู่เสมอในชีวิตนี้พี่รักใครไม่ได้นอกจากนาคคนเดียวเท่านั้นเพราะความรักของพี่ที่มีอยู่ต่อนาคทั้งหมดชื่นใจของนาคนอนเสียเถอะนาค
เดี๋ยวดึกๆเดินๆไอ้หนูตื่นขึ้นมาน่าจะง่วงแย่นะนอนสักปะหน้าเฮ้ยตาฝาดหรือเปล่าวะเนี่ยหน้าอะไรเหรอย่าพี่มากเปล่าหรอกจ้าหน้าเปล่าหรอกคือพี่ปวดท้องฉี่นะอยากจะออกไปพี่ฉี่ข้างนอกหน่อยนะหน้านอนซะเถอะนะไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวพี่จะกลับมาพี่ก็ง่วงเหมือนกันนะเดี๋ยวนะไปฉี่ก่อนมันไอ้มันอยู่ไหนเฮ้ยฮะยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวนะจ๊ะหน้าไอ้บ้านรวยไอ้บ้านไอ้บ้านรวยเฮ้ยเปิดประตูทีไอ้บ้านเปิดประตูสิไอ้บ้านเฮ้ยนี่พี่เองพี่มากพี่มากเลยเนี่ยข้าเนี่ยสิวะจะมีใครซะอีกเล่าโถเอ้ยเออใช่พี่มากจริงๆด้วยใช่นึกว่าตัวปลอมซะอีกเฮ้ยขมันพี่มาเมื่อไหร่อ่ะข้าเอกมานานแล้วอยู่ที่บ้านแม่ด้าโน่นแต่สงสัยอะไรบางอย่างก็เลยต้องมาถามเองดูพูดแล้วขนลุกเว้ยพี่ไปพบแม่นาคมาเหรอก็ใช่นะสิแต่ว่ามีพิธีการบางอย่างที่น่าสงสัยมีเหตุการณ์แปลกๆดูไปเหมือนแม่นาคน่ะเป็นผีอย่างนั้นแหละก็เลยมาถามเองดูก็ผีอ่ะสิใช่ใช่นาคอ่ะมันใช่คนสมัยอ่ะใช่เองไปเจอผีแม่นาคเขาแล้วอ่ะแล้วหนีไปไหนไม่หนีศึกนี้มาที่นี่ละมันได้เป็นผีเหรอเนี่ยชิบหายกันใหญ่หรอกเป็นไปได้ยังไงนาคเขาออกลูกตายผีตาทั้งกลมๆชินะวิญญาณแม่นาคแรงมากเที่ยวอารวาสชาวบ้านเขาซะแย่ไปเลยโอ้หนักตายแล้วเหรอนี่โถ่หนักอย่ามัวโทษเธออยู่แล้วนะเออใช่เดี๋ยวไม่คุยกันตามมานี่หรอกทำอะไรก็ทำเข้าไปเห็นจะอยู่ไม่ไหวแล้วนะมันจะมาตามผัวมันแน่ๆเลยผีไม่น่าคุณร้ายมากนะพี่เอาชีวิตมาหลายรายแล้วฉันว่าไปนอนกับท่านอาจารย์ที่วัดดีกว่านะแล้วพรุ่งนี้ค่อยหาทางแก้ไขกันถ้าขืนอยู่ที่เนี่ยหนีไม่พ้นแน่สรุปแล้วก็ไปเลยสิไปทำไมทิ้งกูลังบวยวะกลับมาเถอะนะช่วยจ้าจ้าพี่มากจ้าน่าอย่ามาหลอกพี่เลยไปผุดไปเกิดเถอะนะแม่คุณทำไมพี่พูดอย่างนี้ล่ะจ้าฉันไม่ใช่ผีฉันเป็นคนต่างหากล่ะกลับบ้านเถอะพี่ไปอยู่กับนาคดีกว่าอย่าไปเชื่อคนอื่นเลยก็ใส่ร้ายฉันนะจ้าพี่มากจ้าให้อย่าพี่ปากอย่าไปเชื่อมันมันตายไปแล้วอ่ะเป็นผีตาทองกลมเดี๋ยวมันฆ่าเองนะพี่มาอย่าไปเชื่อจริงป่ะเฮ้ยลงหนาเข้าลงหนาดีกว่าเว้ยเข้าลงหนากันดีกว่าเว้ยกันผีละไปเลยไปเลยเร็วโอ้ไหนเล่าเจออีกแล้วน่ากลัวเนาะไปจากไหนล่ะที่โลกเลวก็เสียไปบ้าเพื่อไปไปแล้วที่กูนั่งไทยเฮ้ยเจอแล้วที่มาจ้าที่มาจะไปจับเข้าลงนาดไปเร็วลงนาดเร็วที่โลกนาดจะตายเข้าไปสิลูกเร็วเขาในลงนาดเนี่ยปลอดภัยแน่แล้วที่โลกแน่นอนฮะเคยทดลองมาแล้วมันไม่กล้าเข้ามานั่งอยู่ในเนี่ยดีกว่าวิ่งหนีไปที่ไหนขัดใจตายอ่ะใช่แล้วพี่บ้าอยู่นี้ก่อนเถอะนี่ก็ใกล้ลุงสางแล้วนะพี่มาหลอกเราไม่ได้นานหรอกพี่มากจ้าพี่มากพี่มาก
ออกมาหานาคดีกว่าไม่รักเมียแล้วเหรอถึงได้หนีเมียอย่างนี้กลับบ้านเถอะเมียมารับแล้วออกมาสิจ้ามาอยู่กับเมียนาคไปที่ชอบที่ชอบเถอะพี่กลับไปอยู่กับนาคไม่ได้แล้วเราไม่ใช่คนเหมือนกันจะไปอยู่ร่วมกันได้ยังไงล่ะอย่าตามมารบกวนพี่เลยพี่กลัวพี่ไม่รักนาคแล้วเหรอถึงได้กลัวนาคไปเถอะพี่ไปกับนาคเถอะอย่านั้นนะอย่ามาพาไอ้มักไปไหนเลยอ่ะมันไม่ไปหรอกไม่นักจะไปไหนไปเขาไม่นักเองก็แล้วกันดีละเมื่อเชื่อคนอื่นมากกว่าเมียก็จะได้เห็นดีกันอย่านาคอย่าอย่าอย่าพี่มากจ๋าเมียเจ็บเมียเจ็บแล้วเกิดแล้วมันยังกระจับเอากองไฟเข้าโอ้ยพี่มากจ๋าขอบคุณเมียหน่อยช่วยเมียด้วยหายไปแล้วสาธุบทไปบททำให้แค่นี้นึกว่าจะต้องไปเป็นลูกน้องแม่นาคสั้นแล้วอ่ะสิเนี่ยวิญญาณแม่นาคดูร้ายอย่างเงี้ยคืนปล่อยไว้ชาวบ้านจะไม่เป็นสุขนะหาทางทำลายให้ได้เขาว่ามีอาจารย์เก่งคนหนึ่งนะชื่ออาจารย์เต๊ะเราไปหาแกดีกว่านะพี่ให้แกมาปราบอ่ะเออลีลีเอ็งช่วยจัดการด้วยก็แล้วกันมั่นเอางั้นเลยอาจารย์พิมพ์เอาล่ะขอให้ทุกคนนั่งนิ่งๆเวลาที่ข้าทำพิธีอย่าตกใจทำเสียงดังจะทำลายสมาธิซะถ้าใครเห็นอะไรให้นางเฉยๆอย่าออกไปนอกสายศีลนะไม่เช่นนั้นปีศาจไม่น่าจะทำลายชีวิตเราทุกคนเงียบนะข้าจะตรวจทางในซะก่อนวิญญาณของแม่นาคอยู่ที่บ้านงานศพเพื่อรับวิญญาณนางเป้าซึ่งถูกแม่นาคฆ่าชีวิตไปเพื่อจะได้เอาไปเป็นเพื่อนข้าจะเรียกมาเดี๋ยวนี้แหละมาปราบข้าเหรออยากจะลองดิบข้าจะเอาชีวิตเองซะอาจารย์อาจารย์อาจารย์มาดิซะอาจารย์อาจารย์มาดิอาจารย์ช่วยด้วยอาจารย์ให้ใส่ฝนมาหน่อยสารหน้ากันท่านอาจารย์ครับจะทรมานหน้าอีกต่อไปเลยผมต้องสารทนไม่ไหวแล้วนะอาจารย์พอเถอะนะเราปล่อยไว้ไม่ได้หรอกจะเป็นอันตรายกับชาวบ้านทั่วไปจะต้องจับดวงวิญญาณในถ่วงน้ำเสียจะได้เสร็จสิ้นไปนั่งเฉยๆเถอะนะน้ำมนต์หกแล้วเห็นไหมอย่ามาห้ามข้าเดี๋ยวพิธีเสียหมดอาจารย์โธ่ได้โปรดนะครับอาจารย์แมวน่าทิพย์มากท่านอาจารย์คะโอ้ย
ฉันยอมแพ้แล้วโอ้ยอย่าทำอีกเลยสงสารด้วยเถอะดิฉันไม่เคยทำผิดคิดร้ายต่อท่านอาจารย์เลยทำไมต้องมาทำดิฉันด้วยคืออยู่สภาพเช่นนี้ต่อไปถึงคนอื่นก็ต้องถูกไม่น่าคลาชีวิตอีกเพื่อความสงบสุขจึงจะทำเช่นนี้เพื่อวิญญาณของแม่นาคจะได้ไปผุดไปเกิดสักทีโอ้ยดิฉันยังไม่อยากจะไปไหนกับท่านอาจารย์โอ้ยข้าจะสายศีลไปสะกดมันไว้นะเพื่อป้องกันมันหนีพวกเองอย่าออกไปจากสายศีลนะต้องระวังให้ดีลองดีกับข้าเหรอตายซะเถอะมึงนี่นะดูเสร็จไปแล้วเร็วพาจานไปเร็วเอาเข้ามาในสายสินนี่แล้วเข้ามาอาจารย์อาจารย์เข้ามาหน่อยโอ้ยอาจารย์เสียท่าละกับเสียทีมันแล้ววิญญาณทั้งนี้ดุไม่ใช่เล่นเห็นอย่างนี้แล้วไอ้ยังสงสารมันอยู่อีกหรือเปล่าหาทิศมากหาว่างไงไม่คิดว่าแม่นาคจะดุร้ายทั้งเพียงนี้อาจารย์ช่วยด้วยเถอะครับขืนปล่อยไว้อย่างนี้นาคคงจะดุร้ายยิ่งกว่านี้ช่วยให้นาคได้ไปผุดไปเกิดสักทีนึงคราวนี้แล้วจะท่านอาจารย์จะทำยังไงเถอะครับอาจารย์ครับมันหนีไปแล้วถ้าเอาคาถาเรียกมันกลับมามันคงจะแผลงฤทธิ์อีกเอางี้แล้วกันนะข้าจะเอาเองล่อมันเมื่อมันเข้ามาใกล้เองก็เอาสายสินนี่ผูกตัวมันไว้ทีนี้มันก็หนีไปไม่ได้เองกล้าพอไหมล่ะจ้ะท่านอาจารย์ฉันยอมแล้วถึงจะตายเพราะนาคฉันก็ยอมแล้วเพื่อให้นาคได้ไปผุดไปเกิดสักทีนึงจะได้หมดเวรหมดกรรมนี่สายสินเอาซ่อนไว้อย่าให้มันเห็นนะและเองเนี่ยต้องออกไปเรียกมันข้างนอกครับท่านอาจารย์ผู้เองอ่ะไปกับข้าหลบมันซะก่อนเร็วเข้าไปจ้ะนาคจ๋านาคนาคนาคมาหาพี่ก่อนนาคจ๋ากลับมาหาพี่ก่อนนาคนาคจ๋านาคกลับมาหาพี่ก่อนนาคกลับมาหาพี่ก่อนพี่น่ะไม่กลัวนาคแล้วเหรอจ๊ะแล้วพี่ไม่กลัวแล้วเพราะนาคเป็นเมียพี่รักนาคนาคคงไม่ทำพี่หรอกแต่พี่ก็ให้คนอื่นทำร้ายนาคแต่ว่าเขากลับกันหมดแล้วเพราะว่าพี่ทนไม่ได้ที่เห็นนาคเราต้องเจ็บปวดพี่สงสารนาคเหลือเกินอะโธ่ทุนหัวของเมียจ้านาคถึงนาคจะไม่ใช่คนอย่างพี่ก็ยังคงรักนาคอยู่เสมอถึงนาคจะฆ่าพี่ก็ยอมละนาครักพี่จ้ะนาคจะอยู่คุ้มครองพี่โอ้โหพี่มาเร็วจัดการทำไมนาคร้ายอย่างนี้หลอกด้วยหลอกด้วยพี่มาจ้ะหลอกเมียซะแล้วพี่มาจะฆ่าเมียซะแล้วนาคเจ็บนาคปวดเหลือเกินเฮ้ยอย่าแล้วมากปล่อยแค่มากไปปล่อยแค่สี่ไปทะลุหน้าไปเร็วเข้าโผล่หน้ามากปล่อยแค่นั้นมาเร็วหน้าพี่มากไป
เข้าไปในสายสินก่อนเข้าไปที่คิดมากเข้าไปหน้าไปพี่มาอยู่ในนี้นะพวกเองจะออกไปนอกสายสินนะจะทำพิธีแล้วสู้กันแล้วนะสุดมันจะเป็นปัญหาเนี่ยจงไปสู้สุขคติพี่มาจ๋าเอาไฟออกจากเมียสิเถอะร้อนนอนจะตายอยู่แล้วพี่มาจ๋าเมียทนไม่ไหวแล้วโอ้ยเมียทนไม่ไหวแล้วพี่มาช่วยเมียด้วยน้าจ๋าโอ้โหเสียให้พี่ด้วยเถอะพี่หลอกลวงเจ้าเพื่อวิญญาณของเจ้าน่ะได้ไปผุดไปเกิดสักทีนึงนาบอยู่กับพี่ไม่ได้หรอกเราไม่ใช่คนเหมือนกันเอาไว้ชาติหน้าเราค่อยพบกันใหม่อีกเถอะนาบจ๋านาบโธ่พี่มากคนเดี๋ยวนี้ช่างประหลาดนักอย่าเมื่อมีชีวิตอยู่ก็รักใครกันดีแต่พอตายเป็นผีก็มีแต่ความเกลียดความกลัวไม่เวทนาปราณีกันซะบ้างเลยทั้งที่เป็นเมียพี่ก็ยังทำลายได้พี่มากเกลียดเมียไม่เห็นใจในความรักของเมียที่สู้อุตส่าห์คอยว่าเมื่อไหร่พี่มากจะกลับมาหวังว่าจะได้อยู่กับพี่ได้ปลดหนี้บาปพี่แต่พี่กลับมาเกลียดกลัวหน้าให้ก็ฆ่าหน้าซะโธ่พี่จ๋าไม่สงสารหน้ามากเลยฉันไม่รู้ว่าหน้าเนี่ยรักพี่พักดีกับพี่เพียงไหนพี่มาจ๋าน่าเจ็บเหลือเกินแล้วพี่มาจ๋าช่วยเมียด้วยพี่มาจ๋าช่วยเมียด้วยเถอะเมียเจ็บเหลือเกินเมียจากไปแล้วโอ้ยพี่มากพี่มากช่วยเมียด้วยโอ้ยพี่มากจ๋าเมียรักคนพี่มากจ๋าช่วยเมียด้วยก็จะมาเอาน้องไปแล้วปล่อยแล้วปล่อยข้าสิปล่อยข้านาคโธ่นาคเวน้าขอลาพี่ไปก่อนแล้วพี่ข้าจ๋าน้าขอลาพี่ไปก่อนชาตินี้บุญน้อยที่อยู่ให้ความสุขกับพี่ไม่ได้ชาติหน้าน้าขออธิษฐานให้นาคได้ร่วมบุญเป็นข้าช่วงใช้ไอ้นานเท่านานพี่มาจ๋าน้าขอลามาคดีนี้เถอะ